ดับน้ำ ระดับน้ำบอกความสูงต่ำของพื้นที่ได้ดีชั้นใดการกระทำของบุคคลใดๆไม่ว่าจะมาจากทางกายหรือวาจาย่อมบ่งบอกถึงระดับใจได้ดีฉันนั้นสวัสดีครับท่านที่ดูหน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก่อนมาเลยจ้ะเย็นวันที่ผ่านมาหายไปไหนลูกงอไปนู่นไปส่งท่านพระมหาสันติไปนิพพานไปส่งได้ยังไงส่งไปนิพพานทำไมถึงมั่นใจว่าพระมหาสันติไปนิพพานมันจากคำพูดก่อนจากกันนะวันนู้นนะฮะตรงกับวันที่15พฤษภา2562นะคืนวันที่15พฤษภานั้นเป็นคืนวันที่ลุงหอพูดกับพระมหาสันติขณะที่ท่านนอนแน่วแน่นิ่งอยู่บนเตียงของโรงพยาบาลธนบุรี1พูดชัดเจนมากความว่านะครับท่านครับ ไหนๆมาก่อนไหนๆอายุท่านเพียง45ปีครับแต่พรรษา20กว่านะ ก็แปลว่าตั้งแต่เกิดมาเป็นมนุษย์ยังไม่ผ่านกระบวนการทางโลกแบบโลกประมาณเลยหรือเปล่าน่าจะใช่ถ้ารู้จักประวัติของท่านดีนะครับ พระบาทสันติรู้จักลุงงอกตั้งแต่ตอนที่เรียนหนังสืออยู่ชั้นไหนเนาะบาลีนักปริญญาธรรมตรีโทเอกเนี่ยนักปริญญาธรรมตรีก็แล้วกันโทและเอกอันนี้มันจะง่ายนะครับ จนกระทั่งเข้ามาสู่การเรียนบาลีไบลานประโยค1 2 3 4 5 6 7 8ตามเลือก9นะครับดูสิครับว่าท่านรู้จักลุงออกมากี่ปีอย่างน้อยก็15ปี18ปีก็แล้วกันคล้ายๆกับว่าน่าจะรู้จักตั้งแต่ท่านเป็นเด็กนักเรียนมัธยมอยู่ประมาณนั้นนะครับเ นาะเอาผ่านไปอย่าไปดนมากจะเกินไปเดี๋ยวมันจะกลายเป็นโอเอกันเวลาล้มหายตายจากวันนู้นนะฮะวันที่ท่านสงสัยช่วงนั้นผมทำรายการวิทยุอยู่ชื่อว่ารายการปรัชญาชีวิตออกอากาศที่สถานีวิทยุยานเกราะ AM 540เวลาตีหนึ่งถึงตีสอง ดูสิท่านคงเฝ้าฟังโน่นนี่นั่นเนาะอยู่บางวันหนึ่งท่านคงนึกสนุกผมก็หลุดไปว่ากฎพระไตรลักษณ์กับกฎของอนุภาคก็คือสิ่งเดียวกันความหมายเดียวกันยากที่จะจำแนกแจกแจงออกจากกันได้ ก็แปลว่าณวันนั้นนะผมพูดเรื่องของ
พุทธศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ตัวท็อปเข้าหากันนะท่านประภาสติท่านก็สงสัยในเชิงขัดแย้งท่านไม่เห็นด้วยเพราะว่าท่านเรียนเรื่องของพุทธศาสตร์แต่เนาะพุทธศาสนากันแล้วกันนะท่านเรียนพุทธศาสนานักธรรมตรีโทเอกแล้วก็ปริญญาธรรมก็แปลว่าท่านเรียนเรื่องราวของพุทธศาสนาเวลาผมพูดพุทธศาสตร์ด้วยนะเห็นไหมครับกฎพระไตรลักษณ์วิชาพุทธศาสตร์นะครับไม่รู้ไว้ไม่ใช่วิชาศาสนาพุทธนะให้รู้ไว้พุทธศาสตร์กฎพระไตรลักษณ์พุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกนะครับส่วนวิทยาศาสตร์ก็คืออิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเราเรียกว่าอนุภาคหรือเรื่องราวของอะตอมนั่นเองนะครับผมเองวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ก็ไม่ได้ด้อมเรียนโดยตรงเลยศาสนาพุทธก็ไม่ได้ด้อมเรียนโดยตรงนะทำไมถึงมาพูดคำว่าพุทธศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ระดับท็อปเนี่ยมันตรงกันใช้กันได้เลยที่บอกว่าอนุภาคกับกฎพระไตรลักษณ์คือสิ่งเดียวกันนั่นเองนะครับ ไปรู้จุดนั้นได้ยังไงเมื่อเวลาท่านย้อนแย้งก็ไม่เป็นไรไอ้ผมเองผมบอกโอเคไม่เป็นไรท่านย้อนแย้งหน้าวันนี้วันหนึ่งข้างหน้าก็เชื่อว่าน่าจะเจอนะก็หลายปีผ่านไปแล้วเนาะท่านก็ได้ศึกษาหาความรู้เรื่องของบาลีไบลานเนี่ยครับเติบใหญ่ขึ้นมา ปริญญาธรรมกันนู่นนี่นั่นท่านก็เป็นคนที่สนใจใฝ่เรียนนะครับจึงมีส่วนหนึ่งที่เป็นพระสงฆ์ธรรมทูตแปลว่ามีหน้าที่ไปเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนารวมทั้งการปฏิบัติบูชาด้วยในต่างประเทศนะก็ไปที่นิวซีแลนด์ก่อนจะไป 2-3 วันยังไงนะ ท่านก็บังแวะผมที่นั่งกล้าวเนี่ย มาบอกเล่ากับสิบก่อนจะไปไหนๆมันก็ติดสอนให้ตามกันในรูปแบบต่างๆนานากันผมก็ได้รวมจตุปัจจัยให้ก็ไม่ต้องบอกตัวเลขนะท่านคงจำใส่ใจมากนะครับคือในบรรยากาศอารมณ์กันแล้วกันอารมณ์คนไทยเราไม่เคยออกไปนอกประเทศอยู่ๆก็ไปเป็นพระธรรมทูตแปลว่าต้องไปอบรมสั่งสอนเผยแพร่เผื่อแผ่แบ่งปันพุทธศาสนาให้กับชาวนิวซีแลนด์หรือแม้แต่วัดวารามอยู่ที่นั่นนะครับก็คงอยากคิดต่างๆนานาเอ๊ะมีข้าวกินหรือเปล่ารู้น้องประมาณนั้นนะครับบินตาบาดได้หรือเปล่ารู้น้อง หรือใดๆก็ตามที ถ้าหากจะมีสตุ้งตังติดไม้ติดมือติดตัวบ้างก็น่าจะมีอะไรมีทรัพย์ทางใจและมีทุนทางใจไว้หน่อยอย่างน้อยสุดตั๋วบินตีตั๋วไปแล้วกลับก็คงทำให้เรียบร้อยแล้วครับกลับเมื่อไหร่ก็ได้ถ้ามันจะอดตายจริงไม่กินอะไรสัก2วันมันน่าจะถึงหน้านิวซีแลนด์กรุงเทพประมาณนั้น ก็คิดไว้ต่างๆนานาแปลว่าได้ทุนสำรองทางใจจากลุงออกโดยลุงออกหน้าวันนั้นผมเชื่อว่ามาท่านประทับใจมากเพราะว่ายังไม่ใช่เป็นพระสงฆ์องค์เนรที่มีผลงานชื่อเสียงอะไรกันนักหนานะครับแล้วก็เดาใจกัน
จุดนั้นนะครับผมเชื่อมั่นนะครับว่าใช่ผูกพันกันทางการช่วยเหลือเกื้อกูลกันทางโลก ลุงก็ได้ช่วยปัจจัยความจริงกำลังไหลมาจากบุคคลอื่นทั้งนั้นแหละครับที่ว่าเนี่ยจะเป็นตู้บริจาคอะไรก็ต่างที่ทำกันมาโดยตลอดโดยต่อเนื่องเนี่ยส่วนทางโลกและทางธรรมทีนี้ท่านก็ติดสอยห้อยตามในด้านวิทยุในยุคสมัยนั้นนะครับเอาละตีกลับมาถึงกรุงเทพก็ไม่นานนักก็ได้สอบประเด็นธรรมเก่าก็ได้นะครับ ได้ทำหน้าที่ตรงนี้อยู่ประมาณสักกี่ปี 5-6 ปีนะได้นะ5ปีกว่ามันจะเป็นปี56ยังไง56นี่62เนาะเห็นไหม56 4-5 ปีเองนะครับพอได้กล่าวปุ๊บไม่นานนักก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดวัดประชุมราชนารามหรือชาวบ้านแถวนั้นเรียกกันว่าวัดท่ามะขามนะครับย้อนกลับมาถึงคืนวันที่15พฤษภาที่ว่านี่ครับผมได้พูดชัดเจนมากครับว่าท่านครับ ต่อไปนี้ห้ามคิดถึงใครเด็ดขาด 100% นะยกเว้นต่อไปนี้1ก็คือพระพุทธเจ้าไม่รู้อยู่ที่ไหนล่ะครับนึกก็เถอะพุทธเจ้าลุงออกบอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่เอาภาษาไว้ก่อนแล้วกันพระพุทธพระธรรมผมได้เป็นคนที่พูดว่าพระพุทธเจ้าเมื่อเวลาพระองค์ละสังขารเรียบร้อยแล้วซึ่งก็เรียกว่าเสด็จดับขันธปรินิพพานนะครับ สรีระก็ถูกก็เพลิงเผาผลาญไปทั้งหมดในวันที่สรีระจะเผาผลาญนั้นก็มีหลักธรรมคำสอนเอาไว้ว่าใครไปจุดก็ไม่ติดนะฮะมนุษย์มานาจะไปจุดไม่ติดไฟไม่ติดแปลว่าบุญไม่มากพอนะครับก็ไม่ติดแล้วผมก็พูดต่อไปว่าพระพุทธเจ้าทั้งเดินทั้งวิ่ง45ปีคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาเอามาจากไหนสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาเอามาจากไหนคำพวกนี้มีด้วยหรือในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามีหรือเปล่ายืนจะหาให้ตายไงก็ไม่มีก็แล้วกันจะรู้หมอมาได้ยังไงพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาอธิบายง่ายๆเมื่อกายบริสุทธิ์มันก็โปร่งใสก็แค่นั้นเองใจบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์จะหาเงาที่ไหนได้เนี่ยเห็นไหมง่ายเนาะง่ายโดยการผ่านภาษาที่ว่าเนี่ยแต่ถ้าหาว่าง่ายโดยการปฏิบัติมันไม่ได้ง่ายแหละครับตรงนั้นเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะครับซึ่งผมเรียกกันว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นนักบวชไม่ใช่เจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะคือใครทั้งนั้นน่ะเจ้าชายสิทธัตถะคือนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังกายิ่งใหญ่เพราะว่าลูกชายพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวมีทุกอย่างไม่เอาสักอย่างเดียวยิ่งยงเพียงแค่ข้อสงสัยว่าทำไมมนุษย์แก่เจ็บตายคนแล้วคนเล่าไม่ว่าจะเป็นหญิงชายต่างวัยต่างขนาดยังไม่แก่ยังตายเลย ก็สงสัยอยากจะรู้นั่นแหละฮะก็จะเป็นบอกว่าตั้งปณิธานจะได้ไหมความจริงมันเกินกว่าปณิธานนะฮะทั่วๆไปก็บอกว่าปณิธานก็พูดได้แหละครับแต่เบื้องหลังของปณิธานมันยังมีอีกถอยหลังไปหาเกินไปกว่าปณิธานถอยหลังไปอีกยังมีตัวนั้นอีกเป็นตัวผลักดัน
สิ่งนั้นผมจะเรียกว่า born to be นะฮะ อุบัติมาเกิดมาเพื่อเป็นเช่นนั้นจะ born to be แอบมาก็เป็นเช่นจะต้องทำให้ได้ประมาณไหนครับถามว่าถามหาคำตอบทำไมถึงแก่เจ็บตายถามใครก็ไม่มีใครตอบตอบก็ไม่ได้ในเมืองไม่มีใครตอบก็ไปบุกป่าฝ่าดงไหนๆก็ไม่มีใครตอบได้ทำไงต่อก็เอาวะเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังกาคำว่าอหังกาเนี่ยโอ้โหจะแปลความว่าไงอหังกาเนี่ยเป็นไรเป็นกันสิวะกูจะหาคำตอบให้ได้ว่าทำไมถึงแก่เจ็บแล้วก็ตายโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันนอนกลางดินกินกลางป่าเนี่ยฮะนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นหังกาเห็นไหมครับไปถามใครแล้วไม่มีใครตอบได้ครูบาอาจารย์ที่บอกว่าเหนือชั้นในยุคสมัยนั้นก็แปลว่าเหนือแผ่นดินกันแล้วจะเรียกว่าอาราบทหรืออุทกราบทก็สุดแท้แต่ที่ว่านั้นบทปัญญาที่จะบอกเล่า90โอรสสอนศีลสัจนักบทผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังกาก็ยังไม่มีคำตอบว่าแล้วก็ดีนะครูบาอาจารย์ยุคสมัยนั้นบอกกับลูกศิษย์ว่าฉันมีทั้งหมดให้เธอหมดเรียบร้อยแล้วมากกว่านี้ไม่มีแล้วไปหาที่อื่นเถอะถ้าถึงจะไม่มีคำตอบประมาณนั้นครูบาอาจารย์สนั่นเขาพูดกันแบบตรงไปตรงมาไม่มีอ้อมค้อมไม่มีซ่อนเร้นรู้ก็บอกว่ารู้ไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้รู้จริงก็บอกรู้จริงรู้ไม่จริงก็บอกรู้ไม่จริงไม่มีอาจจะไม่มีบางทีนะไหวไม่ไหวในเมื่อครูบาอาจารย์คนนี้หมดไส้หมดพุงหมดเรียบร้อยแล้วก็มันไม่มีคำตอบสำหรับเธอก็ไปหาที่อื่นกันแล้วกันใช่ไหมใครเนาะจะยึดหลักนี้เอาไว้ในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันเนี่ยครับมีแต่เลี้ยงไข้ถ้าเป็นการแพทย์ก็เลี้ยงไข้ไม่รู้ก็งึมงำอยู่นั่นแหละครับกว่าทัวจะสุกน้ำก็ไม่สมดครูบาอาจารย์สอนสั่งก็เหมือนกันแหละ ไม่รู้ก็ไปคนนู่นนี่นั่นไปยื้อไปยื้อมาก็เห็นไหมมันน่าจะบอกกับลูกศิษย์ลูกหาไว้ว่ารู้ก็คือรู้ไม่รู้คือไม่รู้รู้ไม่จริงคือรู้ไม่จริงรู้จริงรู้แต่แล้วก็บอกเท่านั้นไม่ต้องหวงเอาไว้ล่ะครับไม่ต้องกักไม่ต้องทำเป็นเหนียมอายประมาณนั้นครับเราต้องการมนุษย์พันธุ์ที่ว่านี้ให้ประดับแผ่นดินโลกาโลกีแห่งนี้เอาไว้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับมิฉะนั้นแล้วมันก็จะยื้อไปกันยื้อกันมานะก็มีการหลอกล่อล่อลวงกันหลอกลวงกันสารพัดสารเพผมก็เลยจะบอกว่าบรรดาผู้ที่ปฏิบัติธรรมมันถึงเวลาแล้วที่จะประกาศตัวตนว่าเข้าไปถึงพระธรรมระดับไหนบรรลุธรรมระดับไหนอย่าไปอื้ออะอย่าไปเอิบอักทำนองนี้ครับจะเป็นนักบวชก็ตามนักเบียดก็ตามทีเปิดตัวตนออกมาเลยอย่าไปเกรงใจใครเพราะว่าของจริงนั้นมีเพียงสิ่งเดียวประมาณนั้นแต่มันควรจะเป็นเช่นนั้นนะถ้าคนเดินตามจะได้ตามได้ถูกต้องตรงจริงต่อไปแบบนั้นยังไงอย่างเงี้ยก็ให้มันชัดเจนตัวเองรู้ก็บอกว่ารู้ไม่รู้ก็บอกไม่รู้จะเป็นหญิงหรือเป็นชายก็ตามทีสอนทำอะไรต่างๆนะกลุ่มบรรดาผู้ที่แบกพระไตรปิฎกเดินตุ่มตรงผมบอกว่ามันแต่บิดกมันถูกกี่เปอร์เซ็นต์เอานะให้ 99% นั่นแหละง่ายดีเอาใจพระเตบิดกและเหลือ 1% เนี่ยทิ้งพระเตบิดกท่านถึงจะรู้ที่จะได้ใช่ไหมล่ะเอาใจพระเตบิดกที่ว่าเนี่ยเอาไปเลย 99% อีก 1% ไม่ต้องใช้อะไรเลยเนี่ยทิ้งพระเตบิดกให้หมดเลยนะสิ่งนั้นอยู่ในตัวของทุกๆคนนั่นแหละสิ่งนั้นผมจะเรียกว่าพระก็คือพระธรรมนั่นแหละครับโอเคนะเรามาแตะก็ว่าพระพุทธธรรมแล้วนะท่านครับท่านสันติครับต่อไปนี้ท่านนึกแค่พระพุทธพระธรรม
กับพระอรหันต์เท่านั้นส่วนพระสงฆ์นอนนิ่งอยู่เนี่ยเอาไว้เป็นเดิมพันเลยอยู่ก็อยู่ไปก็ไปชิตตาคตเป็นที่รู้จักกันมาก่อนแล้วว่าเกิดขึ้นเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกเพราะฉะนั้นชิตตาคตตัวจริงต้องไม่วิตกออกกระเพื่อมตายไปไหนก็เมื่อนั้นขอให้ทีนี้ครับตัวนี้สำคัญมากนะครับให้ท่านสันติได้กำกับจะนอนความนอนงายอย่าไปสนใจแต่ต้องรู้สึกนะว่าหัวใจเต้นตุบตับตุบตับท่านพินิจพิจารณาเพียงหัวใจเต้นตุบตับตุบตับพร้อมๆกับหายใจให้สอดคล้องต้องจังหวะกันโดยปกติแล้วหัวใจมันจะเต้นอยู่ 60-80 ครั้งต่อนาทีคนที่มันจะตายการหายใจทีนี้ปกติประมาณ14ครั้งเข้าออก14ครั้งต่อนาทีหายใจนะครับหายใจปืดปาดเข้าออกเข้าออกประมาณ14ครั้งบวกลบ3ก็แล้วกันง่ายดี14ถึง17ครั้งต่อนาทีการหายใจนะครับยกเว้นวิ่ง100เมตรนะต้องหายใจเร็วกว่านี้อีกหัวใจเต้นเร็วแรงกว่านี้อีกทีเอาปกติทั่วไปขึ้นบันไดลงบันไดเดินขึ้นเดินลงทำงานประจำวันทำด้วยอะไรก็เสร็จแต่เอาค่า average ก็แล้วกันค่าเฉลี่ยแล้วเซ่ว่า14ครั้งต่อนาทีหายใจเห็นไหมครับส่วนหัวใจก็เต้นประมาณ 60-80 ครั้งต่อนาทีให้จับตรงนี้ให้ได้ท่านสันติจำนะนี่ลุงหอกพูดนะฟังหัวใจตัวเองเต้นคำว่าฟังหัวใจตัวเองเต้นก็แปลว่าต้องมีสติอยู่ที่หัวใจเห็นไหมถ้ามันเหลือ50ครั้งต่อนาทีไม่รู้เอาตุบตับอย่าไปคิดเป็นนาทีเอามันตุบตับเนี่ยพอมันตุบตับเร็วตุบตับช้าให้มันช้าลงช้าลงถ้าหากว่าหัวใจเต้น2ครั้งต่อนาทีหรือว่า1ครั้งต่อนาทีจุดนี้ฮะจุดความรู้สึกตัวนี้เอาให้อยู่อย่าหลุดเป็นอาขาดเสียสว่าเอาสัก1ครั้งต่อนาทีเนี่ยคนไหนที่เคยไปเห็นคนตายนะครับเครื่องมือแพทย์เขาจะมีการจับหัวใจมันจะขึ้นลงเนี่ยแล้วก็ลากยาวลากยาวปุ๊บแล้วขึ้นลงปุ๊บแล้วยากยาวปุ๊บขึ้นลงปุ๊บเนี่ยนั่นนะฮะก็คือการเต้นหัวใจนาทีกี่นาทีต่อกี่ครั้งต่อนาทีจำให้แม่นครับคนนี้ที่อยู่ในเครื่องมือวัดทางหัวใจนะครับถ้าหากว่ามันอยู่ในเกณฑ์หนึ่งครั้งเอามาทั่วๆไปนะทั่วๆไปนะมันจะตายนะครับไม่รู้ไว้15ครั้งต่อนาทีเนี่ยหัวใจก็ไปแล้วมนุษย์ทั่วๆไป15ครั้งไม่มีเหลือไปแล้ว15ครั้งเอ้าอย่างเก่งก็10ครั้งไปแล้วทั่วๆไปเอ้าอย่างเก่งก็5ครั้งต่อนาทีน้อยกว่า5ครั้งจะยากผมบอกท่านครับเอาให้อยู่นะนั่นคือสติหัวใจเต้นตุบตับนั่นคือสติเอาให้อยู่อย่าหลุดชนาผมก็เชื่อมั่นนะครับว่าท่านทำได้นะครับเพราะว่าย้ำกันมากเลยเกินส่วนการหายใจอย่าไปสนใจโคตรมากหัวใจหายใจได้แต่เอาเท่านั้นแต่หัวใจเนี่ยเพราะความรู้สึกตัวนี้ต้องเอาให้อยู่มนุษย์จะตายก็คือหัวใจหยุดเต้นแค่นั้นเองถ้ามันตุบสี่สิบวินาทีห้าสิบวินาทีห้าสิบห้าวินาทีตับหลุดเลยฮะเข้าสู่ภาวะนิพพานทันทีเป๊ะเป็นชาติสุดท้ายแง่ๆจำนะครับท่านที่อยู่หน้าจอเราครับถ้าหวังเป็นคนจุดชาติสุดท้ายนะครับเอาตัวนี้ให้อยู่เพราะตอนที่จะตายก็คงไม่หิวอะไรแล้วล่ะครับไม่กินอะไรแล้วล่ะครับ
ใช่ไหมฮะหรือยังห่วงกินอยู่หรือยังห่วงนอนอยู่หรือยังห่วงสวยห่วงงามอยู่ลุงบอกแล้วให้ฟังแล้วโอกาสผิดยากมากนะครับสรุปผมก็เชื่อมั่นนะฮะว่าท่านหยุดหายใจเมื่อวันวิสาขบูชาเป็นวันที่ลุงออกบรรยายอยู่ที่นี่นั่งก้าวพอดีวันนั้นบรรยายในเรื่องของจิตเหนือสำนึกจิตไร้สำนึกจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกด้วยครับวันนั้นถือว่าขมวดกันอย่างชัดเจนนะแล้ววันที่ท่านสันติอยู่ที่โรงพยาบาลธนบุรีวันคืนวันที่16นั่นจะเป็นตอนเย็นของวันที่16ก็เลยเคลื่อนย้ายไปที่วัดท่ามังคามดีแล้วไปล้มหายตายจากที่นั่นที่อยู่ถ้าตายที่โรงพยาบาลโอ้โหเสียชาติเกิดเลยนะครับถ้าตายที่โรงพยาบาลผมถือว่าเสียชาติเกิดแล้วผมก็ถามต่อไปว่าถามคนใกล้ชิดนะครับว่าซึ่งเป็นพี่ชายเขาพี่ชายท่านสันติหลังจากโทรศัพท์คุยกันผมถามก่อนเลยว่าคำพูดต่อไปนี้ผิดหรือถูกไม่รู้แต่ผมเชื่อว่าท่านสันติเป็นคนที่ขอตัวจากโรงพยาบาลไปวัดธรรมขามถามว่าใช่ไหมพี่ชายบอกว่าใช่ก็แปลว่าท่านรู้วาระของท่านจะไปเบิ่นนะพี่ชายได้สอบถามไปก็ไม่รู้ว่าวันที่18คือวันวิสาขบูชาพวกคนกำลังจะอยู่โรงพยาบาลมันอยู่ในห้องอยู่แต่ไม่ได้ไปไหนครับจะไปสื่อสารอะไรอย่างมากก็มีแค่โทรศัพท์ที่จะดูวันเวลามีกี่ค่ำกี่ค่ำหรือเปล่าไม่รู้เท่าไหร่เราก็ไม่ได้สอดตรงนั้นนะครับรู้แต่เพียงว่าท่านขอตัวให้เคลื่อนย้ายจากโรงพยาบาลธนบุรี1ไปวัดท่ามะขามของวันที่16ตอนบ่ายอยู่ได้17ยังคุยกับใครแต่ใครอยู่นะ17ใครมาเยียบเยือนยังคุยได้ถึงเวลา 4-5 ทุ่มอยู่นะครับตื่นมาวันที่18เช้ายังพูดคุยกันอยู่จะลืมตาคุยหรือว่าจะหลับตาคุยผมก็ไม่ทราบได้แต่เวลาถึงเที่ยงวันนะ12นาฬิกานับไปเลยอ่อนลงอ่อนลงเตี้ยลงสารวันเตี้ยลงลมหายใจก็อ่อนลงทีน้อย2น้อยนะครับ ถ้ามีการจับเครื่องไว้นะการหายใจกับหัวใจมันจะมีความสัมพันธ์อย่างช้าการหายใจจะช้าลงจาก14เหลือนะประมาณสัก5ครั้งต่อนาทีประมาณนั้นครับมันจะช้าลงช้าลงช้าลงหัวใจก็จะเต้นช้าลงช้าลงช้าลงบ่าย2โมง12นาทีบ่าย3ทีบ่าย3โมง12นาทีว่าแล้วหัวใจก็หยุดเต้นชั่วตรงนั้นเองบ่าย3โมง12นาทีลุงออกที่นั่งกล่าวกำลังเข้าได้เข้าเข็มในเรื่องนี้ผู้ฟังเต็มห้องที่นั่งกล่าวนะครับวันนั้นก็ถือว่าท่านก็จากไปแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าท่านเป็นชาติสุดท้ายแน่ๆนะครับหนึ่งท่านเป็นชายโสดนะครับยังไม่เคยได้แตะเนื้อต้องตัวเพศแม่ถ้าดูตามประวัติจริงๆนะข้ามบทเรียนเขียนอ่านนะครับตอนท่านจะไปผมล้วงหมดทุกส่วนนะของร่างกายท่านสันติเพราะว่าท่านเยี่ยวไม่ออกเยี่ยวออกได้แค่4-5 หยดเองกว่าจะเบ่งไปแล้วมันปวดเลยครับมันลงตับมันลงไตไปหมดแล้วนี่ก็คือโรคภัยไข้เจ็บที่ว่านั้นเจอลุงออกคันหมดแล้วจากนั้นก็มันจะเยี่ยวได้ตั้งประมาณ20 ซีซีถึงไหนก็ดีเบาเนื้อเบาตัวขึ้นมาอ่ะสุดท้ายแล้วตามที่ท่านได้สั่งเอาไว้ว่าขอให้จุดไฟให้หน่อยก็ได้จุด
ไฟอะไรจุดเทียนใช่ไหมล่ะจุดไฟเทียน พอจุดเสร็จพระสงฆ์ก็อะไรพูดว่าไงต่อพระสงฆ์ก็เดี๋ยวมันจะพูดว่าไงเนาะพอเวลาจุดเสร็จพระสงฆ์ก็ขึ้นเลยทีนี้สวดพระภิกษุธรรมใช่ไหมล่ะเออนั่นก็ถือว่าได้จังหวะตรงนั้นเองที่ท่านบอกเขาไว้ว่าขอให้จุดไฟให้หน่อยมันก็ได้แค่นั้นนะฮะพอตื่นเช้าวันที่23ก็เป็นพิธีการของพระสงฆ์ผู้หลักผู้ใหญ่กันเต็มทั้งนั้นก็โอเคแล้วฮะสมบูรณ์บริบูรณ์นะครับเดี๋ยวกันเล่าให้ฟังฮะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับโคท่านก็คงจะไม่ได้เกี่ยวข้องมองใจกับสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังหรอกครับแต่สิ่งที่ผมเล่าให้ฟังก็มาตั้งแต่นู่นกี่ปีมาแล้วนะก็ถอยหลังเข้ามาที่เดิมนี่เนี่ยครับว่า กฎพระไตรลักษณ์กับอนุภาคอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนมันเหมือนกันเป๊ะทุกประการนะครับถามว่าผมไปรู้ตรงนั้นได้ยังไงคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนะครับโดยจิตอย่างเดียวเท่านั้นเองจะรู้ตรงนี้ได้ถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ก็สามารถจับอิเล็กตรอนแยกออกไปส่วนนึงโปรตอนไปส่วนนึงโอเคไหมก็เรื่องโปรตอนนี่จับแยกได้นั่นวิทยาศาสตร์เขาจะเก่งตรงนี้จับแยกมาเป็นตัวมาดูว่าอิเล็กตรอนมันทำหน้าที่อะไรมันเป็นตัวยังไงแบบไหนเข้าใจไหมครับโปรตอนมันก็เป็นตัวไงรูปร่างเป็นยังไงแบบไหนเขาจะเรียกเป็นควาร์กไปเนี่ยเป็นควาร์กเป็นอัพควาร์กดาวควาร์กไปอีกเยอะโอเคไหมส่วนกฎพระไตรลักษณ์ที่เนี่ยทุกครั้งอนิจจังอนัตตาเนี่ยครับก็จำกันมาไม่รู้กี่ร้อยรุ่นคนแล้วครับว่าจำอยู่ขึ้นใจแล้วครับผมก็เลยมาปรับเปลี่ยนภาษาให้ชัดนิดนึงซะมันง่ายขึ้นทุกขังนิจจังอนิจจังอนัตตาหายไปไหนทีเนี้ยอนัตตาไม่ได้หายไปไหนหรอกครับมันอยู่ในศูนย์กลางมันอยู่ตรงกลางระหว่างทุกขังกับอนิจจังเพราะฉะนั้นถ้าทุกขังเป็นรากเส้นผ่านศูนย์กลางนี้ปุ๊บทุกขังทุกขังอนิจจังเข้าใจไหมอนัตตาเนี่ยทีนี้ก็ได้แต่ภาษาจำทุกขังอนิจจังเป็นไงต่ออนัตตาทุกอย่างเป็นอนิจตาเข้าใจไหมครับทุกอย่างเป็นอนิจตากลุ่มนี้นะฮะกลุ่มตรัสตรัสแห้งจำกันมาตลอดลุงออกไม่เลยครับทุกขังเป็นนิจจังเลยคือจุดไปยังจุดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมศูนย์กลางทุกขังตัวละตนนิจจังแล้วก็ตามด้วยอนิจจังเลยนี่ภาษาใหม่ภาษาลุงออกทุกขังนิจจังกับอนิจจังไอตัวนิจจังนะฮะมันแทนค่าคำว่าอนัตตาเพราะฉะนั้นอนัตตามันอยู่ศูนย์กลางอยู่ตรงกลางถ้าเป็นกฎพระไตรลักษณ์นะฮะอยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนเห็นไหมโปรตอนกับนิวตรอนคือนิวเคลียสนั่นเองเห็นไหมครับอยู่ตรงกลางถ้าเป็นอนุภาคหรือว่านิวเคลียสนะอยู่ตรงกลางของนิวเคลียสนั่นเองอยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนตรงกลางเป๊ะเห็นไหมอนัตตาเหมือนกันทีนี้ฮะทุกขังนิจจังคำว่านิจจังเนี่ยมันแปลว่าเที่ยงอนัตตามันก็แปลว่าเที่ยงไม่ใช่เที่ยงวันนะไม่ใช่เที่ยงวันเที่ยงใจนะครับไม่เที่ยงวันเที่ยงคืนเที่ยงใจนะครับคือมันนิ่งอ่ะมันนิ่งไอ้คำว่านิ่งตัวสภาวะตัวนี้มันนิ่งก็คือค่าคงที่นะครับมันบริสุทธิ์จุดศูนย์กลางตรงนี้ลุงออกบอกว่าคือพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองสิ่งนี้จะรู้ได้โดยจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวอย่างอื่นอย่าไปหานะหาไม่ได้หรอกไม่มีทางได้โอเคนะลุงหงอกรู้ได้โดยจิตของลุงหงอกเองและบริสุทธิ์จึงพูดจาไม่เหมือนชาวบ้านก็เพราะตรงนี้นะครับเพราะชาวบ้านมันตลาดสดแห้งกันมาจำกันให้ได้ทุ่มเป๊ะกันมาตลอดโดยต่อเนื่องมันก็เลยไม่มีใครเข้ามาที่จะมาอะไรนะจำแนกแจกแจงให้อะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพคงจะปฏิบัติบูชามาเยอะแล้วครับอย่าบอกว่าหลงทางเลยเพราะที่เจอมาสิ่งนั้นที่มาเจอกันกับลุงออกตรงนี้ที่จะมาลงตรงนี้ได้ว่าท
ุกขังนิจจังกับอนิจจังโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เข้าไปถึงคำว่านิจจังได้คือเที่ยงได้นิ่งได้ก็คือสแตติกนั่นเองพลังงานตรงนี้มันซ่อนอยู่ในความนิ่งพลังงานบริสุทธิ์นั้นซ่อนอยู่ในความนิ่งนะแต่ว่ากายนิ่งใจนิ่งจิตนิ่งก็ไม่ผิดหรอกครับถ้ามาถึงนั้นจะพูดได้นะครับกายนิ่งใจนิ่งจิตนิ่งอย่างเงี้ยไม่ผิดนะถ้าเราเข้าถึงจริงมันก็ได้หมดแหละเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าถึงนั้นมันจะยังไงมันก็ได้หมดมันปรับเปลี่ยนมันแปรผันได้หมดเพราะฉะนั้นคนที่จำตำราต่อไปนี้ทิ้งตำราหน่อยก็ดีนะพี่นะตำรายังไงมันก็มาจากปฏิบัติอยู่วันยังค่ำแหละใช่ไหมครับทฤษฎีทุกทฤษฎีมีพื้นฐานมาจากการปฏิบัติงานเป็นจริงชั้นใดปริญญาทุกๆใบตรีโทเอกปริญญาทุกๆใบจะมาจากบุคคลที่ไม่เคยมีปริญญาเป็นจริงฉะนั้นนะแปลว่าปฏิบัติสำคัญกว่าทฤษฎีนะครับจำหน่อยกันแล้วกันนะเพราะฉะนั้นนักทฤษฎีแต่ไม่เคยปฏิบัติเลยจบข่าวไม่เคยกระทำให้เป็นชิ้นงานเลยถือว่าไปต่อไม่ได้ใช้คำว่าจบข่าวเห็นไหมครับปฏิบัติจ้มเหนือกว่าทุกอย่างนะเมื่อกี้ผมขึ้นต้นคำว่าระดับน้ำบอกความสูงต่ำของพื้นที่ได้ดีชั้นใดการกระทำนี่คือปฏิบัติการกระทำของบุคคลใดๆไม่ว่าจะออกมาจากทางวาจาก็คือการพูดและหรือการกระทำย่อมบอกย่อมบ่งบอกถึงระดับใจได้ดีฉันนั้นใจมีอยู่กี่อย่างใจมีอยู่3สภาวะสภาวะที่1เห็นด้วยว่าสิ่งนี้คือปากกาส่วนหนึ่งบอกไม่เห็นด้วยไม่ใช่ปากกาคือคนมันจะแผลงเนาะไม่ใช่ปากกาแงมันเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่มาเขียนได้เห็นเองนะไปอย่างนั้นอย่างนั้นมันคนเอาเป็นว่าความคิดมนุษย์แต่เป็น3ส่วน1ประเด็นปัญหา1ประเด็นปัญหาคือจะจับอะไรก็ได้จับนกก็ได้จับควายก็ได้จับปลาก็ได้จับขวดจับแก้วอะไรก็ได้นะเสียว่าสิ่งนี้ชาวโลกเขาเรียกว่าปากานะคนไทยเรียกว่าปากาชาวต่างประเทศเขาบอกว่าเพนหรืออะไรต่อแหมมันก็ไม่เหมือนกันแหละเห็นไหมครับใช่มันก็ไม่เหมือนกันแล้วต่างกันแล้วนะอีกคนกลุ่มหนึ่งบอกว่าเฉยๆเป็นกลางเพราะฉะนั้นทุกครั้งต้องทำยังไงจะให้ผู้คนในสังคมเนี่ยให้รู้จักสองด้านเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วก็เฉยๆไอเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยเนี่ยทะเลาะกันทุกปีทะเลาะกันมาตลอดตีกันตายมาเยอะเชื่อกับไม่เชื่อเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยจับกลุ่มตีกันฆ่ากันต่อไปนี้กลุ่มเฉยๆจะไม่มากขึ้นกลุ่มเป็นกลางจะมีมากขึ้นกลุ่มเป็นกลางใจสงบใจอุเบกขาจะมีมากขึ้นมัชฌิมาปฏิปทาที่ว่าเนี่ยครับกลุ่มเป็นกลางเนี่ยจะขึ้นจะโผล่ไปทะลุเลยครับแปลว่าเป็นชาติสุดท้ายเรียกผ่านภาษาพระพุทธเจ้าว่าอุเบกขานั่นเองครับคือความเป็นกลางทั้งเห็นด้วยคือเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเท่ากันเพราะฉะนั้นจึงไม่มีผลกันทางด้านคนที่มีใจเป็นกลางไม่มีเครียดนะไม่มีทุกข์กับฝ่ายเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเพราะมันมีความเข้าใจทั้งฝ่ายเห็นด้วยและฝ่ายไม่เห็นด้วยมันเข้าใจทั้งสองฝ่ายแล้วใจมันก็เป็นกลางนะฮะความเป็นกลางที่ว่านี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศสมันแตนนะฮะสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพใช้สองหูเห็นด้วยไม่เห็นด้วยตรงกลางคือความเป็นกลางนะธรรมชาติสร้างไว้เสร็จสรรพเพราะนั้นใครก็ตามที่สามารถที่จะแหวกไปตรงกลางเนี่ยจะผ่านอะไรก็ตามผ่านสมอง
ผ่านหัวคิ้วหน้าคิ้วเนี่ยผ่านจมูกผ่านปากผ่านไปเรื่อยผ่านหน้าอกผ่านหัวใจผ่านไปสะดือผ่านเข้าไปแถวๆปากอ่าวเจ้าพระยานั่นเลยครับนั่นนะครับผ่านตรงกลางหรือแม้แต่ผ่านกระดูกสันหลังนะครับกระดูกสันหลังมันจะไปตามนี้ด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยู่ในบริบทเนวานี่เป็นชาติสุดท้ายได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดรับได้ไหมครับคำนี้ขอให้เป็นชาติสุดท้ายทุกคนทุกท่านนะครับอย่าลืมสาธุนะกลุ่มอามีนก็อามีนซะไม่เป็นไรหรอกครับอาเมนก็อาเมนซะไม่เป็นไรหรอกครับโอมก็โอมซะเลยอมิตรพุทธก็อมิตรพุทธตามเข้าไปเลยไม่เป็นไรพวกนี้รับรองว่าไม่มีบาปหนาบาปคลั่งลุงหงอพูดแล้วโอกาสจะผิดยากนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อลุงหงอได้พูดแล้วโอกาสจะผิดจะยากมากไม่บอกว่าถูกหมดหรอกครับมันผิดยากเลยนะขอให้ลองลำดับเหตุการณ์ให้ดีนะครับยกตัวอย่างจากท่านมหาสันติมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องของเน้นหนักว่ากฎพระไตรลักษณ์กับอนุภาคที่พูดถึงทั้งหมดทั้งปวงทั้งหมดก็คือเรื่องกายเราใจเราจิตเราครับกายกับใจมันรวมกายกับใจรวมกันภาษาพุทธเจ้าเรียกว่าโยนิโสมนสิการแปลว่าน้อมกายและใจนะครับโยนิโสมนสิการส่วนใจกับจิตนี่สิตรงนี้ยากส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วย 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์คนที่เข้าไปไม่ถึงจิตบริสุทธิ์เดี๋ยวก็พูดเรื่องจิตต่อมาพูดเรื่องใจเดี๋ยวใจเดี๋ยวจิตตรงนั้นเองอะไรก็ไม่ร้ายแรงไปกว่าตลาดส่วนแรกเช่นกับว่ากำหนดจิตในผิดแน่นอนนะครับกำหนดจิตในผิดแน่นอนนะอธิษฐานจิตในผิดแง่ๆจิตอาสาในผิดหนักข้อเลยครับเห็นไหมครับตลาดสดแห้งเนี่ยผิดกันมาตลอดไม่มีใครมาทักท้วงนักบวชก็ไม่กล้าทักท้วงเพราะว่านักบวชก็เชื่อว่าคงจะเข้าไม่ถึงที่ว่านี้ถึงไม่กล้าออกมาพูดจาให้มันชัดเจนซ้ายขวานักบวชก็เชื่อว่าเข้าไม่ถึงจึงไม่กล้าออกมาพูดส่วนนักเบียดกำลังนั่งพูดตรงนี้พูดได้อย่างสง่างามสมศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์และก็บริบูรณ์แน่นอนนะเพราะฉะนั้นจึงมาถึงยุคที่ของจริงมีเพียงสิ่งเดียวเราไม่เกรงใจแต่ให้เข้าใจเมื่อต่างฝ่ายต่างเข้าใจแล้วมันก็จะไม่เกรงใจกันและกันคำว่าไม่เกรงใจกันไม่ใช่ไปเตะตัดขากันไม่ใช่เบรกกันไม่ใช่ไม่เกรงใจคนเข้าใจกันทุกมิติแปลว่าจะไม่เกรงใจกันคนที่เข้าใจกันจะไม่เกรงใจกันแปลว่ากล้าพูดความจริงได้ทุกเมื่อทั้งกลางวันกลางคืนเห็นไหมฮะพูดความจริงและความจริงของจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายตามนัยยะที่ว่านี่เองเพราะฉะนั้นการพูดทั้งหมดเป็นความเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็จะไม่มีคำว่าเกรงใจเช่นจะถามจะตอบอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ต้องไปวิตกโกรธไม่ต้องเกรงใจลุงหงอถามมาได้เลยนะครับอ่ะต่อไปนี้ขอดูลุงสิลุงยกนิ้วสิฟังวันทั้งหมดกี่นาทีแล้วก็ไม่รู้ได้เท่าไหร่ไปก็ไม่รู้เออดูสิขอดูนิ้วมือซะหน่อยเปื้อนเปื้อนไหมดูสิจะมากแค่ไหนว่าเราก็เติมเชื้อเพลิงซะเลย ขอดูนิ้วมือที่เฟซครับโอ้มาแล้ว1 2ฟังทันไหมโอ้มาแล้วยิงปังปังนะเริ่มยิงได้ตะวีโดโอ้โหเอาดูด้วยกันตัวพีโดใส่ต่าง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 เลยครับน้องเข้าไปตัวพีโดแถวเนี้ยปืด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 น้องเข้าไปก็แปลว่าสีจุลงอกอธิบายขยายความตั้งแต่นาทีแรกถึงนาทีนี้แปลว่ามีผู้คนเข้าใจเยอะนี่นะที่เข้าใจความเข้าใจเป็นบ่อเกิดของความเจริญนะครับจำด้วยผมใช้คำว่าบุญคือความเข้าใจสุดท้ายแล้วบุญคือความเข้าใจพยายามเอานี้คำนี้ไปใช้ใครก็ตามที่เข้าใจอะไรง่ายๆนั่นแหละคือคนที่มีบุญจำเป็นหลักได้เลยเข้าใจพัฒนาความเข้าใจให้เกิดความมั่นใจให้ได้พอมั่นใจปุ๊บแต่ตกน้ำไม่ละตกไปไว้อย่างผมมั่นใจเกินร้อยเวลาผมแสดงบทบาทพวกนี้ผมไม่เคอะเขินนิดเดียวก็ไม่เคอะเขินเพราะว่ามันมีความมั่นใจมันเกินร้อยนะใครจะแชร์ก็แชร์เพราะว่าการแชร์กันมันที่
็นการต่อยอดให้กับกันและกันนะยืนยันว่าลุงหมอไม่เคยเตะตัดขาใครเลยมีแต่พยายามหาวิธีช้อนให้ช้อนให้ช้อนให้ผมรู้ว่าแต่ละท่านมันจุมาเยอะสมองนะโอเครับทราบตามนี้thank you very big ก็ไปรู้กันว่าถ้าหากว่าเห็นดีงามก็แชร์ต่อไปกด Subscribe เข้าไปว่าไปใน YouTube นะครับโอเคนะเอาล่ะตอนนี้ผมจะเริ่มดูคำถามแล้วนะครับดูคำถามก่อนทางด้านฝ่ายเฟซนะฮะส่วนทางด้านนี้ดู YouTube ก็จะดูควบคู่กันด้วยนะครับว่า YouTube กับเฟซเป็นยังไงแบบไหนเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจัดการ YouTube ก่อนจัดการบทบาทของ YouTube ก่อนวางแล้วก็ตั้งลำตั้งลำไว้อย่าลบนะลบนะยุ่งนะอย่าลบนะช้านะช้าลบลุงออกแย่งกันนะห้างไหนเกิดหายไปไหนแล้วยูทูบโป๊ะเอาละเป๊ะโอเคมาแล้วจ้ะ YouTube โป๊ะโป๊ะโอเคโป๊ะโอเคโป๊ะลดเสียงกดผิดแล้วก็แยกนะเอาเข้าไปโอเคมาแล้วจ้าลดเสียงกดผิดแล้วก็แยกโอเคเอาละเอาใครจะทำแล้วก็ทำมานะฮะ YouTube ส่วนเฟซนะครับเชิญครับดูสิหัวหินภาพชัดเจนดีโอเคมีคำถามไหมผมจะไล่ดูคำถามแล้วนะครับจะถามอะไรก็ได้ถามโลกพระจันทร์ก็ได้นะถามแล้วก็ถามมาเถอะผมว่าผมตอบได้ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับถามแล้วก็ถามมาไม่มีเหรอเฮ้ยนี่คำถามไม่เหรอถ้าม่วงกาญจนบุรีฝนตกช่วยคลายความร้อนได้หน่อยนึงโอเคเอาดีแล้วครับฝนตกก็เย็นไปหน่อยนึงพยายามมาเร็วๆคำถามจะได้ไม่เสียช่องคนที่เป็นอัลไซเมอร์จำอะไรไม่ได้กรณีถือว่าความทรงจำถูกลบไปแล้วใช่ไหมคะแบบนี้ไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วใช่ไหมคะเพราะความจำถูกล้างไปแล้วฟังครับผมพยายามบอกเลยแหละครับว่าความจำยิ่งลดไปได้มากเท่ายิ่งดีอยู่ที่พฤติกรรมที่นี่ครับความจำไม่มีแต่พฤติกรรมในส่วนตัวเนี่ยหมายความว่าหนึ่งช่วยเหลือตัวเองได้ไหมเช่นทำความสะอาดร่างกายนี่ถึงแม้ว่าท่านไม่จำมันล่วงเลือนนะเนาะไอ้ของใหม่เข้ามาเมื่อกี้เนี่ยแปลว่าพูดกันเมื่อกี้เนี่ยประมาณสัก2 นาทีผ่านไปจะทวนทีไม่ได้แล้วกรณีอย่างนี้ขอให้สบายใจในการโต้ตอบอย่างเช่นหิวไหมเจ็บปวดไหมนะโต้ตอบปัจจุบันเอาคำว่าโต้ตอบจะเป็นตัวหลักท่านจะไปเวิร์นๆแล้วถามว่าจะให้จำอะไรกันนักหนายิ่งความจำลบออกจากสมองเท่าใดมันก็ยิ่งดีเลิศประเสริฐสมันแตนสำคัญที่ว่า
ท่านช่วยเหลือตัวเองได้ไหมตรงนี้เป็นหลักจะกินกินเสร็จบอกว่ายังไม่ได้กินเอามาให้กินอีกแล้วก็ไม่กินอย่างนี้คนอยู่ด้วยใกล้ๆรำคาญกันนะอย่าถือสาครับเพราะจริงๆท่านกินไปแล้วใช่ไหมฮะท่านบอกว่าไม่ได้กินก็อย่าไปถือสาตรงโอเคไหมนอนทั้งคืนตื่นมาเมื่อกี้เนี่ยยังบอกว่าไม่ได้นอนอย่าถือสาเพราะว่าจริงๆท่านนอนมาเรียบร้อยแล้วจ้ะเห็นไหมครับมนุษย์เราต้องเข้าใจให้ได้สรุปยิ่งไม่จำยิ่งดีแต่ต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้นั่นเป็นหลักใหญ่ที่สุดโอเคไหมครับสำหรับท่านที่มีลูกหลานเพราะฉะนั้นจำคำนี้แม่นๆครับถ้าหากว่ายังมีความจำอยู่ความคิดทุกความคิดมาจากความจำแปลว่าจะไปวันๆยังมานั่งคิดนั่งจำอยู่มันต้องให้หมดความคิดหมดความจำจึงจะกลายเป็นคนสุดท้ายขอโทษจนจะกลายเป็นรอบสุดท้ายของการเกิดแปลว่าถ้าเป็นสายพุทธะก็บอกว่าเข้าสู่ภาวะของคำว่าพระนิพพานจบนะจบนะเอาให้อยู่ครับคนอยู่ใกล้ชิดกับคนที่ป่วยโดยเฉพาะอย่างเช่นผู้ที่สูงวัยนี่ครับประคับประคองหล่อหลอมตัวนี้ให้ได้โอเคนะท่านจะได้สิ้นสุดไม่ต้องมาเกิดอีกเกิดไม่ทุกข์อีกโอเคนะเข้าใจให้ตรงชัดๆเกิดอีกทุกข์อีกแน่นอนนะครับบางคนผูกพันเอาไว้สามีภรรยาคนหนึ่งตายไปแล้วนะเอาไปฝังไว้รอต่อไปก็เวลาตายก็ไปฝังควบคู่กันโดยมีความคิดว่าชาตินี้มีความสุขเหลือเกินเกิดครั้งต่อไปก็เกิดคู่กันอีกยืนยันประทุอีกแง่แง่ทุก 100% เลยทีเดียวโอเคนะครับเพราะฉะนั้นความคิดเก่าความเชื่อเก่าๆนั้นละทิ้งได้แล้วจ้าอย่าให้อยู่ในสมองนะครับยืนยันว่าขอให้เป็นชาติสุดท้ายในศตวรรษนี้นะครับนะนะนะถามว่าลุงหงอกชาติสุดท้ายไหมสุดท้ายแง่แน่นอนลุงหงอกชาติสุดท้ายแง่แง่รับรองได้เลยนะบอกคนมาถึงขนาดนี้ตัวเองต้องทำได้ตัวเองทำไม่ได้แล้วจะไปบอกเขาไปทำไมล่ะแกนะก็คือใช่เลยนะครับให้มันชัดๆไปเลยไม่ต้องมานั่งเกรงใจกันนะครับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณด้วยค่ะก็พยายามต้องเข้าใจให้ได้ขันห้าเนี่ยครับเข้าใจขันห้าอย่างเดียวก็จบแล้วจริงหัวข้อธรรมขอให้เข้าใจอย่างชัดเจนนะครับใครควรเนี่ยรูปเวทนาสัญญาต่างกันเวทนาคือความนึกคิดอย่าไปไกลความรู้สึกอารมณ์เองครับวาทนาไอเวทนาคืออารมณ์จำเลยอารมณ์หวั่นไหวไหมได้ยินเสียงอะไรนิดหน่อยว่าวัดก็ใจปิ๋วใจแป๋วใจแป้วหรือเปล่าอย่างเงี้ยหรือว่าเฉยได้ยินมาเฉยๆเห็นอะไรเฉยๆนะใจเป็นกลางนั้นใจเป็นอุเบกขาแล้วนะครับเห็นไหมครับแค่นี้ก็อารมณ์ก็ไม่วืดขึ้นวืดลงแล้วเห็นไหมครับคำว่าเวทนาอารมณ์ก็สามารถควบคุมอารมณ์ได้อีโมชันนะครับตัวนี้ตรงกับคำว่าอีโมชันนะครับส่วนสัญญาเนี่ยที่รู้จักกันมากันมากมายก็คือจำได้หมายรู้ฟังมากี่รุ่นแล้วครับสัญญาเดิมตัวนี้มีคำว่าข้ามภพข้ามชาติด้วยนะจ๊ะสัญญาชาติที่แล้วชาตินี้เริ่มตั้งแต่ร่องแอ้มมาถึงนาทีนี้คือสัญญาโอเคไหมสัญญาง่ายๆแต่ชาติที่แล้วล่ะชาติที่แล้วมันจะลบสัญญาตรงนี้ได้ก็ต่อเมื่อได้ฌานสมาบัตินะครับได้ปัญญานะฮะหมายความว่ารู้ความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธมรรคเอาไว้ตรงไหนไม่ต้องพูดถึงหลักมรรคถอยหลังอดีตให้จบมรรคข้างหน้าก็จบเหมือนกันวิธีคิดอย่างง่ายๆโดยลุงหมอก็แล้วกันนะมรรคมี8ข้อก็หนทางแห่งการหลุดพ้นแล้วก็ว่ากันไปแล้วแต่เขาจะว่ากันส่วนทางฝ่ายผมมรรคเป็นคำพูดของพระอรหันต์ใครก็ตามที่สามารถเดินตามมรรคมี8ข้อมีองค์8นั้นคำตอบจะได้ต่อรองเป็นผู้เจริญทุกคนทุกท่านเพราะว่า1ในนั้นมีคำว่าประกอบสัมมาอาชีโวด้วยก็คืออาชีพเห็นไหมฮะใช่ป่ะพี่ใช่นะ
สัมมาทิฏฐิก็แปลว่าเข้าใจให้ถูกต้องตรงจริงตามสายสัมมาทิฏฐิแปลว่าเข้าใจให้ถูกต้องตรงจริงตามกฎการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกเข้าใจแบบสามัญแท้ๆ common sense เข้าใจมั้ยนั่นล่ะข้อแรกนั่นนะครับสัมมาทิฏฐิเอาภาษาลุงออกมาใช้ภาษาเก่าแก่นะสัมมาทิฏฐิคือเห็นชอบด้วยใช่ไหมล่ะที่ลุงออกพูดจริงนี่เกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกเห็นดีงามได้ไหมเห็นชอบได้ไหมจบก็แค่นี้ตามกฎธรรมชาติเท่านั้นนะครับหรือกฎของการเปลี่ยนแปลงหรือกฎแห่งกรรมจบเลยเห็นไหมครับต่อมาก็เรื่องในต่อละสัมมาสังกัปปะอะไรต่างๆนะภาษาพระพุทธเจ้าให้ไว้นะนั่นท่องนั่นท่านไปท่องเอาเองก็แล้วกันสุดท้ายก็มีคำมาสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาสติสติคือไม่รู้สึกตัวสมาธิแปลว่านิ่งก็อยู่ในความรู้สึกตัวด้วยความนิ่งรู้สึกตัวทั่วพร้อมนั่นเองครับรู้สึกตัวว่าหัวใจมันเต้นตุบตับตุบตับรู้สึกตัวขณะที่เราหายใจอยู่อย่างเงี้ยลมหายใจเข้าออกรู้สึกตัวสติสัมมาสติสัมมาสมาธิข้อ7และข้อ8นั่นแหละครับนะโอเคไหมครับแต่ตรงกลางก็คือการประกอบสมาชีพชอบเห็นไหมครับตัวนั้นเป็นตัวหลักต่างหากโอเคนะนั่นก็เอายึดตัวนี้เป็นหลักอย่าไปไกลของแค่นี้นะรู้มากกว่านี้ก็ยากงานซะอีกรู้น้อยกว่านี้ก็พลอยรำคาญก็มี8ข้อแล้วแค่1กับสุดท้ายก็ยังพอได้นะสัมมาทิฏฐิข้อแรกข้อที่1สุดท้ายครับสัมมาสมาธิจบแล้วสมาธิแปลว่านิ่งแค่นี้ก็พอแล้วแต่ละ2ข้อก็พอหรืออายุมากแล้วยังมานั่งประกอบสมาชีพชอบอยู่แล้วอุ้ยทำมาเยอะแล้วอาชีพใช่ไหมล่ะเออให้หนุ่มสาวเขาประกอบอาชีพกันซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานเห็นไหมอะไรถ้าไม่ใช่ความซื่อสัตย์ต่อเห็นไหมก็มีอยู่แค่นี้เองหลักการอย่าไปไกลไปกว่านั้นมันเลอะผมไม่อยากจะให้ท่านเลอะนะเพราะมันเลอะมามากแล้วสมองมันก็บันทึกกันเยอะแยะมากมายกายกองจะต้องมาปวดหัวปวดเฮดแล้วนะโอเคนะเอาละต่อไปอีกนิดนึงสังขารคือการปรุงหยุดการปรุงแต่งสังขารแปลว่าเกิดดับอย่าคิดมากเกิดดับคือควอนตัมนะเกิดดับคือควอนตัมภาษาฟิสิกส์เรียกว่าควอนตัมเข้าใจมั้ยครับเกิดดับมีความถี่สูงมากเร็วมากโอเคควอนตัมเวลามีส่วนกลางตอนนี้ควอนตัมลุงอธิบายควอนตัมนั่นคือเลข0นะดีครับไม่ดีดีกับไม่ดีมันสะสางอยู่อย่างเงี้ยเห็นมั้ยถ้าหากว่ารู้ดีสุดขั้วรู้ชั่วสุดขีดมันจะเป็น0เป็น0รักษาคําว่า0เนี่ยคำว่าศูนย์ตัวนี้คือศูนย์นี่คืออากาลิโกนะครับเห็นไหมง่ายพยายามเข้าใจตามบทบาทลีลานี้ผมว่ามันจะเป็นชาติสุดท้ายด้วยกันทั้งหมดนะครับโอเคเนาะค่อยๆสดับครับผมพยายามทำมือทำไม้ให้ดูให้รู้อยู่แล้วแหละครับ ใครต้องการอยากจะรู้มากก็มาฟังบรรยายขึ้นกระดานดำกระดานแดงให้ดูอีกทีนึงให้มันทันกันได้หมดแหละขอให้สงสัยมาเถอะสบายมากโอเคนะก็ขอไอโอยังนั่งดูอยู่นี่โอเคได้รับเรียบร้อยแล้วจดหมายนะครับคุณไอโอนะครับพวกหมอดูร่างทรงหรือคนที่สามารถติดต่อกับพลังงานของคนที่ตายไปแล้วได้ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่สามารถบอกทุกอย่างที่ถูกต้องเขาดึงข้อมูลของคนที่ตายไปแล้วด้วยวิธีไหนครับทั้งที่คนที่ตายไปแล้วเป็นแค่พลังงานหรือพลังงานสามารถเก็บข้อมูลได้เหมือนคอมพิวเตอร์แต่อยู่ในรูปแบบของการเก็บข้อมูลแบบพลังงานที่มองไม่เห็นด้วยครับแล้วเขาเชื่อมข้อมูลของพลังงานของคนตายด้วยวิธีไหนครับอันนี้ก็คือเรื่องของสมาธิจิตเองครับนะสมาธิจิตอย่าลืมนะครับว่า จิตเนี่ยมันอยู่ระดับไหนถ้าอยู่ในระดับที่เขาเรียกว่าเทวดา 5-6 ชั้นโอเคไหมรู้เกี่ยวกับเรื่องของเทวดาที่เขาว่า 5-6 ชั้นนะนั่นคือระดับพระโสดาบัน
อืมโอเคนะระดับพระโสดาบันเนี่ยเป็นระดับที่มันใช้งานได้แหละจะพูดเรื่องเทวดานู่นนี่นั่นก็โอเครับได้แต่ทางฝ่ายผมมันหมดยุคที่จะพูดสิ่งเหล่านั้นแล้วทางฝ่ายผมนะแล้วจิตพัฒนาไปจนมันจะเข้าไปสู่คำว่ารูปพรหมพรหมมี16ชั้นนะตรงนี้แหละครับส่งล่างส่งมาแล้วตรงนี้โอเคนะเพราะฉะนั้นการที่ไปรู้ตรงนี้มันจะรู้ภพชาตินี่ฟังให้ดีนะภพชาติที่ผ่านๆมาฟังให้ดีครับโสดาบันภพชาติตั้งแต่นาทีถอยหลังไปถึงนู้นจุดเริ่มต้นการเกิดยาวไกลเท่าไหร่ไม่รู้นานเท่าไหร่ไม่รู้คิดเปอร์เซ็นต์โอเคไหมครับโสดาบันจะนึกถอยหลังหาอดีตชาติได้ถึง 25% สกิทาคามีจะถอยหลังไปหาภพชาติที่แล้วมาถึง 50% เราคิดเปอร์เซ็นต์นั้นจะง่ายเนาะเพราะว่ายาวเหยียดไปถึง 100% ไปแล้วทุกสมุทัยนิโรธเนี่ยนั่นนะฮะลากเส้นยาวเลย 100% โสดาไปได้แค่ 25% แปลว่ารู้ภพชาติมาเสียซะว่า25ภพชาติก็แล้วกันตายเกิดเนี่ยอ่ะโอเคไหมถึง25รอบเพราะฉะนั้นรอบที่แล้วเนี่ยเกิดเป็นอะไรคนที่มีภาวะสามารถรู้ได้โอเคไหมครับรู้ได้เขาจะยังได้โดยเรื่องของการสนทนากันไปสนทนากันมานะจำไว้ด้วยนะครับแล้วทางด้านสกิทาคามีก็ถอยหลังไปถึง 50% อนาคามีไปถึง 75 อัพแต่ถ้าหากว่าอรหันต์รู้ 100% นะครับเพราะว่าจะรู้ความจริงสามอาการทุกสมุทัยนิโรธสุดๆเลยเขาจึงเรียกว่านิโรธสมาบัติไงเข้าสู่นิโรธสมาบัติคนไหนที่เข้าสู่นิโรธสมาบัติก็คนนั้นจะได้ฌานคือได้ญาณอย่างรู้หรือว่าได้ฌานนี่คือความสามารถพิเศษนะครับฌานนี่คือปัญญาได้ฌานโอเคไหมครับหรือได้อภิญญานะกรณีนี้บรรดาผู้ที่พัฒนาไปถึงจิตบริสุทธิ์ 100% นะฮะสิ้นแล้วซึ่งอสวกิเลสนะครับพวกนี้ต้องมีตาเป็นทิพย์นะฮะตาเป็นทิพย์เท่านั้นจึงจะมองย้อนอดีตได้ตาเป็นทิพย์เท่านั้นจึงจะมองย้อนอดีตได้เพราะฉะนั้นจิตคือความสว่างคือบุญคือปัญญาถ้าตาทิพย์จิตก็คือความใสนั่นเองก็จะได้ปัญญาเนี่ยมันจะรู้ถึงอดีตทั้งหมดรู้จักการเกิดตั้งแต่อนุธาตุแรกอันเป็นตัวของคนนั้นเองเข้าใจมั้ยครับรู้แต่อนุธาตุแรกของตัวคนๆนั้นเองก็คือคนที่ได้ปัญญาที่ว่านี้หรือว่าปัญญาวิมุตติของคนเป็นปัจจตังโดยแท้ตรงนั้นโอเคมั้ยครับคนไหนปฏิบัติได้ก็จะรู้แจ้งเห็นจริงตรงนั้นผมใช้ว่าความจริง3ประการนะครับทุกสมุทัยนิโรธนะครับต้องเข้านิโรธสมาบัติได้นะครับหรือได้ฌานสมาบัติซึ่งมันฝึกเอาไม่ได้แต่มันสะสมเข้าพระกรรมชาติมาซึ่งผู้ที่ปฏิบัติทางด้านนี้มันจะรู้เข้าใจของมันไปเองเพราะฉะนั้นพวกร่างทรงร่างที่เขาจะรู้ก็จะรู้ในระดับนี้ครับนะที่บอกว่าเป็นพรหมที่เป็นรูป14ชั้น16ชั้นทั่วทีนะส่วนที่เป็นพรหมที่เป็นอรูปเนี่ย4ชั้นนั่นเป็นสีทีนี้เป็นสีเขียวเหลืองแดงสีนู่นนี่โอ้ย108สีเยอะเลยครับจิตคือความสว่างจะตามด้วยสีเห็นสีสารพัดสีไปนะนั่นคือรูปแบบอีกในลักษณะอรูปพรหมสุดสีก็ไม่รู้สีเขียวสีเหลืองสีแดงสี7สีเป็นสีหลักนะความจริงโอ้ยมันมากกว่านั้นเยอะแต่ถ้าเอาเฉดสีมาพูดถึงก็น่าจะเป็นฉับพลันรังสีคือ7สีหลักมีครามมีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงใช่ไหมครับใช่ไหมแน่ชาวนะแต่โดยความเนียนเสียมจริงมาก108เยอะเลยครับแต่เด่นๆกันแล้วกันโอเคไหมทั้งหมดสีที่ว่านี่มันรวมปุ๊บรวมไปค่าหนึ่งเดือนเป๊ะเป็นดำปึ๊กผ่านดำชั่วใสทันทีครับเป็นวินาทีที่ต่อเนื่องกันนะครับจึงจะได้ไม่ใช่คนละวันคนละคืนนะครับตรงนี้มันหมายความว่าทอดสะพานปุ๊บจากฝั่งนี้เป็นฝั่งโน้นทันทีจากฝั่งนี้ฝั่งโลกีไปยังโลกุตตันทีเป็นทอดสะพานครั้งเดียวได้แล้วได้เลย นะครับถ้าได้มันพูดปื๊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 ดชั่วเชี่ยช้าว่าไปหน่อยเข้าใจไหมคุณศิลานะครับโอเคก็หวังว่าร่างทรงร่างเขาก็ได้ในระดับ
คือเรื่องของจิตนั่นเองครับจิตยังแปรปรวนแปรผันนะครับเพราะว่าอยู่ในขั้นแค่รูปประพรมนั่นเองครับที่บอกว่ามี16ชั้นได้แค่นั้นโอเคไหมถอยหลังห้าดิจิชาติได้เพียงประมาณ 50% ที่พูดถึงกันตอนต้นจบไหมครับสกิทาคามีก็รู้อยู่ตรงนั้นโอเคนะครับจบเนาะไปต่อครับสวัสดีครับลุงเมื่อ2สัปดาห์ก่อนขณะที่นอนพักอยู่ครึ่งหลับครึ่งตื่นมีเงาดำๆมาลูบที่แขนขวาจึงสะบัดมือและลืมตาอยากถามลุงว่ามันคืออะไรคำตอบยังไม่ถึงสุดท้ายอย่าต่อรองนะครับคำตอบยังไม่ถึงขั้นสุดท้ายแต่ขอได้บอกอย่าต่อรองนะถ้าต่อรองมันจะไปต่ออีกผมบอกว่ายุคนี้นะยุคของพระอรหันต์เขาทำงานนี่เขาจะมารูปส่วนคำส่วนนู้นส่วนนู้นส่วนว่าของแต่ละท่านจะเป็นประเภทเครื่องหนักเครื่องเดือดแปลว่ามีสติอยู่นั่นเองครับผมนี่เหมือนกับมีใครสักคนนึงพระอรหันต์ก็จะมาหลายรูปแบบแตกต่างกันแต่นั้นมันถึงยุคพระอรหันต์ทำงานกลับมาถามตัวเองดีกว่าพระอรหันต์จะมาแต่เรื่องตัวเราต้องเป็นคนดีแน่นอนทำดีหนีชั่วมาตลอดแยกดีแยกชั่วได้ทำดีหนีชั่วแยกดีแยกชั่วได้มนุษย์พันนี้พระอรหันต์เขาจะมาแต่เนื้อต้องตัวจะมารูปไหนก็ได้มากลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้อยู่ไหนก็ได้เพราะพระอรหันต์ก็จะทำงานตลอด24ชั่วโมงไม่มีหลับไม่มีตื่นมันอยู่ที่ว่าพระอรหันต์พระองค์ไหนขึ้นอยู่กับตัวท่านเองจะเป็นการสื่อให้รู้ว่าคือไหนโอเคไหมครับพระอรหันต์มีเยอะเยอะมากนะมีเยอะมากๆพระอรหันต์บอกกับสาวนะโอเคไหมแค่ในพุทธศาสนาเนี่ยมันก็โอ้โหเท่ากับเท่าไหร่แล้ว1250โอ้ยเกินพอแล้วนั่นเห็นไหมครับไม่รู้พระองค์ไหนแต่เป็นถึงยุคของพระอรหันต์เขาทำงานกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นคำตอบของท่านเองถ้าว่าทำดีหนีชั่วโอเคไหมครับจะมาเองแล้วท่านก็จะรู้เป็นไวยะของท่านเองว่าพระอรหันต์ที่ว่านั้นคือใครหรือคือไผ่จบข่าวไหมครับท่านจะรู้เองตรงนั้นนะฮะเพราะมันชีวิตจริงของท่านเองนะครับลุงงอกบอกให้รู้กันแค่นี้เพราะจึงบอกว่าจึงไม่ใช่เป็นคำตอบสุดท้ายห้ามต่อรองนั่นเองถ้าสุดท้ายยังมีอีกนะครับโอเคนะ คุณชัยวิชิตเนาะคนที่หลงอยู่30พระภูมิเพราะไปเห็นมาแล้วจึงเชื่อทั้งที่มันอยู่ในตัวเราเองแบบคนแบบนี้จะหลุดจากวงจรอุบาทนี้ได้ด้วยวิธีไหนตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดนะมันอยู่ที่ว่ามนุษย์ปัจจุบันเนี่ยมีใครบ้างที่บรรลุธรรมในระดับถึงอรหันต์บุญของคนนั้นพอมันจะตามไปเองลุงงอเพียงแต่ว่าเล่าให้ฟังแจ้งเพื่อกรุณาทราบโอเคไหมครับมันจะไปเองเพราะมันสะสมอยู่ในตัวองค์กรคนนั้นนะครับโอเค30ภูมิอยู่ในตัวเราแน่นอนนะครับอย่าไปอยู่ในกระดาษอยู่ในปากกาอยู่ในบันทึกอันนั้นคือบันทึกจริงๆกับตัวเราเนี่ยคือ31ภพภูมิอยู่ในตัวเรานี่แหละครับหาได้จากตัวเราเห็นไหมครับถ้าหากว่าผ่านโสดาสกิทาอนาและอรหันต์จึงจะรู้แจ้งเห็นจริงทั้งหมด31ภพภูมิโยมจบข่าวไหมเพราะนั้นอยู่ในตัวเราทั้งหมดนะครับเรื่องนี้เรื่องภายในตัวเราทั้งสิ้นนะคุณเซฟฟิโรโอไหมโอไปต่อ การที่เราพบเจอคนอื่นที่ไม่รู้จักครั้งแรกแล้วเกิดอาการขนลุกขนพองที่แขนหรือทั่วตัวอาการนี้เกิดจากพลังงานบริสุทธิ์ใช่หรือไม่หรือเป็นเพราะอะไรจึงเกิดสภาวะเช่นที่ว่านี้คำตอบไม่ใช่เป็นคำตอบสุดท้ายนะครับแต่ให้รู้ว่าวิธีคิดเพื่อสรุปสสารวัตถุเอาสิ่งที่ไม่มีชีวิตกันแหละสสารวัตถุก้อนไหนนะพวกโลหะต่างๆเหล่านี้นะมันจะมีการผ่องถ่ายพลังงานกับกันและกันอยู่สสารวัตถุบนโลกเนี่ยหรือแม้แต่เทหาวัตถุโลกใบนี้กับดวงจันทร์มันก็มีการถ่ายเทพลังงานกับกันและกันนะโลกกับดวงอาทิตย์ก็มีการถ่ายเทพลังงานกับกันและกันโดยมีช่องว่างเป็นตัวกั้นโดยมีอวกาศเป็นตัวกั้นถ่ายเทรูปแบบนั้นแต่ถ้าหากว่าคนเราเจ้าข้อยอยู่ในโลกเป็นเดียวกันนะก้อนหินแต่ละก้อนมันใหญ่โตมันก็ถ่ายเทพลังงานกับกันและกันโอเคไหมครับสสารพลังงานธรรมดาทีนี้ถ้าก็เป็นมนุษย์กับสัตว์เหมือนกัน
มนุษย์กับมนุษย์ก็เหมือนกันถามว่าอะไรจะถ่ายเทกับอะไรอย่าไปไกลก่อนนั้นให้นึกถึงไฟฟ้าสถิตอย่างเดียวก็พอซึ่งเป็นแฟธรรมชาติเอาล่ะในมวลของมันทีเนี้ยมวลของคนถ้าหากว่าใครก็ตามที่มีความเมตตาเขาเรียกว่ารังสีรังสีเมตตาใครจะมีเมตตามากน้อยค่อยได้มาการใดถ้าหากว่าเรามีความเมตตามากกว่าคนที่เขาคนอยู่ข้างตัวเราเราเดินผ่านเขาหรือเขาผ่านเดินผ่านเราเขาก็จะขนลุกขนพองย้ำถ้าเรามีภาวะของเมตตาเนื้อกว่าเขาพลังเราเนี่ยมันจะแผ่ไปหาเขาแล้วเขาก็มีเมตตามันก็จะรับทันทีมันจะออสโมซิสกันโดยง่ายแปลว่ากลุ่มเดียวกันก็รับกันได้โอเคไหมครับกับข้างกลุ่มที่ไม่ดีทีนี้เหมือนกันมันมีความรุนแรงรังสีอมหิตมันก็รุนแรงเหมือนกันอมหิตต่อกับอมหิตมันก็ขนลุกขนพองเช่นเดียวกันนะเมตตากับเมตตาก็เช่นเดียวกันถามตัวเองนี่เรามีเมตตาเพียงใดนะครับเป็นหน่วยลักษณะเห็นแล้วก็อยากจะแตกจะถีบจะทำลายงั้นใช่ไหมอย่างนั้นก็ต้องเป็นอมหิตไปเห็นแล้วก็อยากจะช่วยเหลือเกื้อกูลนี่ก็กูเมตตาไปโอเคไหมครับแค่นี้ก็สามารถวิจัยตัวเองได้ว่าเราอยู่ในกลุ่มไหนโอเคไหมครับนี่ก็คือคำตอบไม่ถึงขั้นสุดท้ายแต่เชื่อว่าน่าจะเข้าใจได้โอเคนะความเข้าใจคือบุญนะครับอย่าลืมครับเอาล่ะกลับมาถึงอะไรต่อยาดมสมุนไพรที่ดมเข้าไปถือว่าเป็นเคมีไหมครับอันตรายตอบไม่ทราบเพราะว่าผมไม่ได้ไปทำไอ้สิ่งเหล่านี้ให้ใครดมนะครับจริงๆแล้วไอ้ที่ดมๆเนี่ยหอมกุยเนี่ยเป็นความคุ้นเคยหรือเปล่าครับบางคนก็โอ้โหดมไม่ยอมจบนะครับดมแล้วเพลินก็เกิดความคิดเหมือนกันนะเกิดความคิดเหมือนกันคนที่มีนั้นก็เกิดความคิดเหมือนกันเพราะเขาใช้กลิ่นเป็นความคิดโอเคไหมกลิ่นอะไรออโรราใช่ป่ะอโรมาโรมากลิ่นดอกไม้กลิ่นหอมนู่นนี่นั่นก็เป็นความคิดเหมือนกันอย่างถ้าหาผมสูบบุหรี่นี่อ่ะผมบอกผมอยู่ในวังวนความคิดผมก็ได้หรือผมจุดธูปเงี้ยใครจะรู้เลยนะผมก็เพลินไปกับควันบุหรี่ผมเนี่ยบางทีผมก็เล่นกับมันไปเรื่อยเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปของธรรมดาแค่นี้ผมก็ได้สัจธรรมแล้วใช่ไหมเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปของธรรมดาโลกก็อยู่ในโลกจนได้เลยจะหนีไปไหนควันวนเวียนในโลกนี่นะครับโอเคไหมครับเนี่ยมันก็ได้หลักความคิดขึ้นมาได้เหมือนกันถ้าจิบกับความคิดนะฮะเพราะฉะนั้นความคิดมันนานากลิ่นก็เป็นความคิดได้นะครับภาพก็เป็นความคิดได้เสียงก็เป็นความคิดได้กลิ่นก็เป็นความคิดได้สัมผัสเบาๆก็เป็นความคิดได้ก็คือเรื่องราวของอายตนะ5ของเรานั่นเองสําคัญว่าเราจะเนียนเพียงใดโอเคมั้ยครับใจเราจะอ่อนไหวอ่อนโน้มโยนิโสเพียงใดมันก็จะออสโมซิสกับสิ่งนั้นโดยง่ายชัดเจนนะครับอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นนะครับเป็นสิ่งที่จะรับสิ่งต่างๆได้โดยง่ายเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนครับถ่อมตนก็แปลว่าคมในฝักอย่าไปพูดจาเบรกทับใครแมวแชร์ถ้าเรารู้มากกว่าขอแชร์เปิดตัวเรารู้มากกว่าแล้วก็ยังขอแชร์เขาได้รู้มากเท่ากับเราโอเคไหมครับถ้าคิดว่าเรารู้มากกว่าเขาอย่าหวงครับเรื่องนี้อย่าหวงกันวิชาชีพเหมือนกันอย่าไปหวงผมไม่เคยหวงวิชาชีพนะผมไม่เคยมีความคิดว่าใครจะมาทำงานแข่งผมให้ไปยังไงก็สู้คนคิดล่วงหน้าใหม่ไม่ได้หรอกครับเหมือนกับสุรพลไม่มีใครมาเรียนแบบเขาได้หรอกครับเพราะกระบอนทูบีแบบนั้นนะครับเหมือนกันเนียนกันว่าจบนะโอเคคนลูกคนฟองก็ผ่านไปได้จ้ายาสมุนไพรก็เหมือนกันนะเกี่ยวกับดมโน่นนี่นั่นสำคัญว่าจะใส่พวกเมนทอนพวกเย็นๆเนี่ยครับทำให้สบายแล้วเท่าก็ไม่ได้ว่าเลยแต่ผมก็ไม่ติดกับสิ่งเหล่านั้นนะเราสู่ฟังกันคนไหนติดก็ติดไปได้ทั้งนั้นแหละครับอย่าไปบอกว่ามันผิดจนเกินไปยกเว้นเคมีอย่าไปกินอย่าไปทามันอย่าไปฉีดมันง่ายอย่าไปกินอย่าไปฉีดเคมีจำนะครับยิ่งฉีดเข้าไปในไขสันหลังนะอย่าทำเด็ดขาดอย่าทำเด็ดขาดเพราะว่าของมันไม่ดีไขสันหลังมันพยายามผลิตสิ่งที่มันดีๆออกมานะไขสันหลังมนุษย์ทางการแพทย์ก็จะมักง่ายแต่คนสุดท้ายก็คือเรารับกรรมโอไหมครับ
ก็พูดจาชัดเจนนี่ไปเกรงใจใครถ้าคนที่บอกว่าดีนอนมานี่จะฉีดเข้าไขสันหลังให้ดูเออจะฉีดเองเห็นไหมก็ไม่กล้าหมอบอกสิครับท่านฉีดให้ดูก่อนสิเสร็จทุกรายไม่กล้าแล้วหมอจะไม่กล้าเออยกเว้นหมอหมดสภาพแล้วเนี่ยก็โดนหมอรุ่นน้องรุ่นแล้วก็ใส่เข้าไปหมอหมดสภาพกลัวตายกันใช่ไหมบอกให้ทราบไว้นะพี่นะของจริงมันเป็นเช่นนั้นถามว่าใช่ไหมก็ถามหมอสิครับคำพูดผลไปถามหมอสิครับท่านฉีดเข้าไขสันหลังกับคนอื่นแล้วท่านเคยถูกฉีดยังไม่เคยเอาไม่จะฉีดให้แมวแง่เลยรับรอง 100% 100% เลยนะครับ 100% นั่นที่ว่าเนี่ยยกเว้นใกล้จะตายมันหนีไม่ออกแล้วอยากจะไม่อยากจะตายไงนั่นแหละครับพวกใกล้จะตายแต่ไม่อยากจะตายไงเอาวะไม่ใช่ใครที่ไหนอาผมนี่แหละหมอเหมือนกันนายแพทย์พอๆกันนั้นบ้านอุตสาห์สร้างมาไม่รู้กี่ตังค์ทำไม่เรียบร้อยขอนอนตายแต่ก็ไม่ได้โอ้ลูกหลานจริงผิดวิสัยของผู้ที่จะดูแลตัวเองโดยธรรมชาตินะครับผิดวิสัยอย่างร้ายแรงมากนะครับนอนตายที่บ้านอยู่ในมกตาอยู่ยังครับง่ายที่สุดเตรียมตัวเตรียมใจไว้ทำพินัยกรรมไว้สิอย่าเอากูไปนอนตายที่อื่นกูจะนอนตายที่บ้านของกูเพราะกูสร้างมากับมือโอ้ใครจะมากล้าแตะดีวะเนี่ยจะรู้นะนี่คือสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลโดยแท้จริงนะครับเหมือนกับสวิตเซอร์แลนด์ใครอยากตายไปฉีดให้ตายมันมีนักฟิสิกส์คนนึงไม่ใช่เหรอนักฟิสิกส์คนนั้นก็อยู่ที่ออสเตรเลียเป็นคนออสเตรเลียนะฮะตายในบ้านเขาทำโดยตายผิดกฎหมายหรือว่าผิดก็สุดแท้แต่ทรัพย์สมบัติไม่โจนะใครนะเห็นไหมไปที่สวิตเซอร์แลนด์เป็นเรื่องขอตายขอฉีดยาตายเองเออดีมากมันทรมานมากอยู่แล้วมันทรมานน่ะรู้จักคำว่าทรมานไหมครับเจ็บปวดนี่คือทรมานอยู่เป็นไม้นักหนาประมาณนี้อะไรก็ช่วยไม่ได้กายใจจิตเราพัฒนาให้ได้ครับอย่างลุงหงอนสบายมากเลยไม่มีเจ็บเนื้อเจ็บตัวไม่มีอะไรต่างเราต้องไม่มีโรคนะคนไม่มีโรคนี่นะเราต้องไม่มีโรคโอเคไหมครับให้มันแข็งเข้าไว้ใจเราต้องอยู่ให้ได้อาหารเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาปลาซิวปลาสร้อยกุ้งหอยเป็นกุ้งหอยปูปลาสัตว์เล็กสัตว์น้อยเป็นยาทั้งสิ้นยกเว้นหอยแครงอย่าไปกินมันมากมันเลือดมันเยอะนั่นต้องกินให้มันหมดครับปลาซิวปลาสร้อยปลาเจ่าปลาร้าจะเป็นกะปิน้ำเคยเอาเลยลุยเลยพี่นั่นพวกนี้กลุ่มนี้พวกยาจุลินทรีย์นี่คือยานะครับกลุ่มจุลินทรีย์ในท้องในไส้โอ้โหไม่รู้กี่แสนล้านไม่รู้กี่ล้านจุลินทรีย์ในร่างตั้งแต่ปากเข้าไปถึงทวารหนักนะครับรู้ไว้จุลินทรีย์นี่ของดีนะครับของดีนะช้านะช้าโอเคมีอีกไหมเฟซหมดแล้วจ้าต่อไปนี้ก็เป็น YouTube นะครับ YouTube มันก็ลุงงอกฮะไงโอ้ยทักทักก่อนก็ไม่ได้ดีกว่าค่อยๆไม่ได้ความรู้สึกจะอยู่เหนือสะดือคืออะไรครับเอารู้สึกงานเนี้ยว่าอย่าพูดบ่อยนะสะดือเนี่ยนั่นๆๆๆๆคำว่าเหนือสะดือใครก็ตามที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสดเหรอหลวงพ่อสดท่านเอาอะไรมาล่อเพ่งลูกแก้วมองไปนานลูกแก้วหลับตาปุ๊บลูกแก้วอยู่ในตาเห็นไหมครับแล้วก็กำหนดลูกแก้วให้มันลอยเข้ามาอยู่ที่สะดือเหนือกอดสะดือ2นิ้ววาบไปนู่นนั่นแหละฮะถูกลูกแก้วหลอก
ก็เรียกว่าถูกหลอกของจริงต้องเห็นความสว่างในความมืดมันจะหล่อล้อมมันเองครับหล่อล้อมเองนะครับของจริงคือตรงนั้นเองของแท้ๆโอกาสผิดไม่มีเลยนะครับถ้าใช้ลูกแก้วเป็นตัวหลอกล่อเดี๋ยวก็มันจะหลอกเรามันจะโกของเราสุดท้ายแล้วไปไม่ถึงฝั่งครับไปไม่ถึงนิพพานเงี้ยเชื่อคนไม่อยากกินได้เลยคนนะเพราะว่าใช้สิ่งอื่นเข้ามาหลอกล่อเอาสิ่งอยู่นอกตัวเรามันเป็นตัวหลอกล่อเสร็จทุกรายนะเสร็จไปว่าไปไม่ถึงสุดทางเข้าสู่พระนิพพานไม่ได้ของแนมต้องเกิดขึ้นมาเองนะครับเห็นความสว่างในความมืดมันจะล้อมเป็นกลมเองนะครับจะพวยพุ่งเป็นพวยพุ่งไปเหมือนพ่นควันบุหรี่มองตามไปปุ๊บหายไปเกิดขึ้นมาใหม่เกิดขึ้นมาใหม่นะหายไปเกิดขึ้นมาใหม่หายไปแต่เรานิ่งให้พอนะครับนิ่งให้พอกระพริบตาไม่ได้กระพริบตานี่ไปเลยทันทีผมก็ทราบว่านะหมายความว่าหลับตาเพ่งขณะที่หลับตาเพ่งความสว่างที่มันเกิดขึ้นในตาเราขณะที่เราอยู่ในท่ามกลางความมืดต้องจำภาษานี้เป็นภาษาลุงหนอกต้องจำนะครับจิตคือความสว่างนั่นเองโอเคไหมครับจำไว้เถอะครับไม่เป็นไรรับรองว่าลุงหนอกให้มาเนี่ยโอกาสผิดเนี่ยยากมากเพราะถนนสายนี้ลุงหนอกผ่านมาด้วยตัวเองครับว่าไม่มีครูบาอาจารย์นะครับมันเกิดขึ้นมาเองครับเห็นนะชัดเจนไหมเวลาสวดมนต์จะรู้ว่าเสียงขึ้นมาจากตรงนั้นผ่านกล่องเสียงเสียงกังวานก้องดีฟังใหม่ครับลูกออกค่ะว่าทักก็ค่อยก็ไม่ได้ความรู้สึกจะอยู่เหนือสะดือคืออะไรอันนี้ลุงออกตอบไม่ได้เพราะว่าลุงออกไม่ผ่านกระบวนการนี้นะครับเวลาสวดมนต์จะรู้ว่าเสียงขึ้นมาจากตรงนั้นผ่านกล่องเสียงเสียงกังวานก้องดีถ้ารู้ว่าดีดำเนินต่อไปนะลุงหงอกไม่ใช่ถนนสายที่ว่านี้จึงไม่สามารถให้ความเห็นได้มันเหมือนกับว่าทางใครทางมันวิถีใครวิถีมันกับสิ่งเหล่านี้นะทางพุทธะบอกว่ามี40วิถีทางที่ขึ้นไปยังจอมนั้นมีทางขึ้นอยู่40ทางนะครับเขาเรียกว่าวิปัสสนานู่นนี่นะแต่ลุงหงอกไม่เคยพูดนะวิปัสสนานะครับพูดแต่ว่ากายใจจิตที่เรียกว่าลุงหงอกจะไม่ใช้สิ่งนั้นมาเป็นบรรทัดฐานนะครับใครก็ตามที่ยึดสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็ยึดไปถ้าคิดว่าไปถึงจุดหมายปลายทางเดียวก็เชิญไปเดินถนนสายนั้นแต่สรุปงอกไม่ได้ไปถนนสายนั้นมาถึงความจิตความสว่างดื้อเลยครับลุงหงอกจะมาถนนสายนี้นะครับก็เชื่อมั่นเกินร้อยที่ว่านี่คำถามบุญคืออะไรครับและบาปคืออะไรไหวมันง่ายนะบุญคือความดีบาปคือความชั่วได้ไหมง่ายตอบง่ายเลยตอบง่ายเปลี่ยนซะบุญคือความเข้าใจเนี่ยที่ลุงหงอกเล่ามาทั้งหมดถามว่าฟังทันไหมภาษาพ่อขุนคือภาษาพระอรหันต์นะฟังทันไหมฟังภาษาพระอรหันต์ทันไหมฟังแล้วเข้าใจไหมเข้าใจแปลว่าเข้าใจความหมายของภาษาไหมถ้าเข้าใจนั่นแปลว่ามีบุญบุญคือความเข้าใจนี่เป็นภาษาใหม่ซึ่งเป็นภาษาลุงหงอกโอไหมง่ายเนาะคุณไกรสอนสอลาดอเรือไกรสอนของงอกสอเสือรอเรือนะครับไกรสอนแปลว่าราชสีนะฮะเพื่อนฝูงมักจะบอกว่ากาสอนแปลว่าควายและควายป่าด้วยเพื่อนจะบอกเมื่อครู่ลุงงอกอธิบายเรื่องกระดูกสันหลังเข้าใจเลยค่ะเพราะเคยมีอาการเกิดทางกระดูกสันหลังมีบางอย่างพุ่งตามแนวกระดูกทะลุขึ้นกลางกระบอกแต่หาคนอธิบายไม่ได้พบแล้วคำตอบจากลุงหงอกเดี๋ยวนี้เองชะแปลว่าเข้าใจแล้วคนอยู่จะเข้าใจง่ายนะครับอีกอย่างตัวเรามันก็ประกอบกันด้วยนะครับแปลว่าสองแรงบวกเมื่อเวลาเข้าใจแล้วก็ขอให้เชื่อมั่นในตัวเองเข้าไว้นะครับลุงหงอกเป็นส่วนหนึ่งที่มันเป็นสะพานให้ผ่านภาษาพ่อขุนคือผ่านภาษาพระอรหันต์นะอย่าลืมนะครับไม่ใช่ถ้าหากว่าพระหลานเดินกิลกันมาพูดโอ้โหยิ่งชัดเจนโอเคไหมนี่ลุงบอกว่าเป็นแค่ใช้ภาษาพระหลานพูดโอเคนะถ้าเข้าใจก็แปลว่าเจ๋งจบเนาะถ้าหากว่ามีพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงมาพูดโอ้โหมันสุดยอดยกกำลัง5เลยนะครับให้เจอนะพระหลานนะครับคนไหนเจอก่อนบอกหน่อยนะครับ
บอกหน่อยบอกลุงงองหน่อยคนที่เจอก่อนบอกหน่อยจะได้ไปเทกระถนเยี่ยวถึงกระถนหนักกระถนเบาให้นะครับจะไปซักเครื่องนุ่งห่มให้นะครับก็มันจะได้บุญทำกับผู้ที่มีบุญอะไรทำอะไรก็ได้มีบุญหมดนะครับได้บุญลุงครับว้ายทักค่อยๆหน่อยก็ไม่ได้พี่ก็โต้ใจเป็นเงินเอาลุงครับจิตบริสุทธิ์สามารถรวมพลังงานเป็นสสารได้แปลว่าคุณลุงรวมสารคาร์บอนบริสุทธิ์มาเป็นเพชรได้ใช่ไหมขอรับโอ้ยเอางั้นเฉลยคนไหนที่เคยเดินตามลุงออกมาก่อนยุคนั้นจะเรียกว่าเพชรเกล็ดแก้วนะครับยุคนั้นจะเรียกว่าเพชรเกล็ดแก้วนะครับยุคพาไปถ้ำไปถ้ำอะไรไปถ้ำพระถ้ำแก้วยุคนั้นเนี่ยยุคนั้นเนี่ยรถบัส3คัน3หรือ5ไม่รู้ไม่3ก็5อะไรกันจำไม่ได้แล้วผมบอกให้ทุกคนเอาทรายไปทรายสะอาดทรายละเอียดแต่ขอสะอาดนะครับทรายละเอียดทรายก่อสร้างเนี่ยทรายละเอียดแต่ให้เป็นทรายสะอาดไม่ใช่ทรายขี้เป็ดแมวนะใส่ถุงเอาไปคนละถุงคนละถุงไปมันนั้นบรรยายทำทั้งคืนตั้งแต่ประมาณสักทุ่มสองทุ่มถึง7โมงเช้าออกมาจากถ้ำปุ๊บเอาทรายที่ว่านั่นแหละครับมาเทราดลุงออกลุงออกก็นุ่งผ้ากระม้าผืนเดียวครับปรากฏว่าเกล็ดเพชรเกล็ดแก้วเนี่ยปะปนมากับทรายใครเก็บไว้บ้างก็ไม่รู้ในยุคสมัยนั้นยุคนั้นผมจะเรียกว่าเพชรเกล็ดแก้วโอไหมครับงั้นคนที่รู้จักลุงออกมานานก็จะรู้ตรงนี้คนที่เพิ่งมาเจอตรงนี้ก็รู้ตรงนี้ก็ไม่เสียหายแต่ประการใดตัดยอดมาให้เรียบร้อยด้วยจ้านะทำเป็นเพชรได้ไหมที่ว่าเมื่อกี้นี้ไม่รู้ยุคนั้นเรียกว่าเพชรเกล็ดแก้วอะไรกันแกไหมแล้วก็มีครั้งหนึ่งพาไปไหนล่ะนี่มันจะเป็นอะไรที่ก็ดูพญานาคกันนะบัดดุงบัดดุงอะไรพญานาคพญาบัดดุงบัดดุงเรียกอะไรแถวนั้นก็ไม่ค่อยจำชื่อนั่นก็เหมือนกันพวกเพชรมองเห็นเต็มหัวเลยล่ะครับโอเคนะผ่านไปเดี๋ยวจะกลายมานั่งคุยกันผ่านทั้งหมดแล้วพวกเดี๋ยวมาใส่เป็นนิ้วมือไม่ได้เพชรพุทธวังจะไม่เห็นได้เอ๋ไหมจบเนาะคุณแหลมเอาให้แหลมให้คมด้วยนะแหลมอันนี้ไม่พอต้องคมด้วยนะครับแต่ห้ามไปทิ่มแทงใครนะครับทั้งแหลมทั้งคนห้ามทิ่มใครเด็ดขาดนะครับใครต่อคลองสามวาฝนตกทุกวันเลยดีแล้วแถวนั้นจะได้มีคำว่าสาธุอามินเมนและโอมเอาไว้นะฮะเวลาฟังคุณลุงมีอาการร้อนผิวต่างไม่กับอาการคันผิวหนังและบางทีอยู่ดีมีแสงสีทองแวบคืออะไรคะตายโอ้ยคุณพงศ์ศรีเลยงับอากาศด้วยขณะฟังอ๋อแน่นอนสิครับถ้างับอากาศด้วยมันก็จะมีความร้อนขึ้นมาครับดีแล้วครับมันจะเห็นต่างกันสิ่งที่เห็นนั้นก็อยู่ในตัวเราทั้งสิ้นนะครับไม่มีสิ่งหลอกลวงเข้ามาปะปนนะครับมีแต่มันจะเป็นการสังเคราะห์ตัวเองไปเรื่อยๆนะครับการงับอากาศพยายามงับเสมอๆนะครับคนไหนงับไปแล้วถ้าโปร่งเบาแล้วก็ดีไปนะครับคนไหนที่อึดอัดก็ทิ้งเวลาสักนิดนึงอาจจะทิ้งเวลาสัก5นาที10นาทีแล้วค่อยงับต่อประมาณนั้นครับอย่าไปถี่เหมือนยิงแรงแมวนะงับแล้วถ้าหากว่ามันหน้ามืดตามัวก็อย่าไปเร่งจนเกินไปนะประมาณค่อยๆทำแบบสบายๆโอเคไหมครับ
พยายามจับประเด็นให้ได้ในแต่ละครั้งแต่ละตอนงานวากาตามใจเต้นแมนเขาแนะนำนั่นนะครับโอเคนะพระอาจารย์สันติท่านตายในวันที่ลุงหอกเกิดท่านต่อยอดเป็นชาติสุดท้ายพระอาจารย์สันติท่านตายวันที่ลุงหอกเกิด18พฤษภาคมนะครับปีนี้มันตรงกับวันวิสาขบูชาพอดีพอดีเป๊ะเลยท่านต่อยอดเป็นชาติสุดท้ายชาติสุดท้ายต้องไม่ตอบว่าไม่ต้องมาต่อยอดนะต้องตัดยอดครับตัดยอดตัดยอดการเกิดครั้งต่อไปนะครับไม่ใช่ต่อยอดคำว่าต่อยอดแปลว่าจะไปเกิดอีกนะครับตัดยอดเลยอย่างเงี้ยตัดยอดไม่ต้องเกิดอีกแล้วแปลว่าเป็นชาติสุดท้ายเลยโอเคไหมครับสนไหมฮะตอนนั้นสนก็พยายามตามผู้ใหญ่มาไม่กัดนะทำไมคนป่วยติดเตียงหรือคนที่เสียชีวิตไปแล้วจะหนักมากกว่าคนปกติสังเกตจากเวลาพลิกตัวยกตัวคนป่วยจะหนักกว่าปกติปกติโอ้โหแน่นอนนะครับเพราะว่าพลังงานเนี่ยมันไม่สามารถขับเคลื่อนได้มันหมดพลังงานอย่าลืมนะการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเนี่ยจะเคลื่อนที่เร็วที่ช้ามาจากพลังงานทั้งสิ้นนะครับพลังงานที่ว่านั้นคนก็ตามที่มีพลังงานที่บริสุทธิ์มากมันจะเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเคลื่อนที่ได้เร็วได้เร็วนะครับแม้ว่าจะมีน้ำหนักมากก็ตามทีนะครับน้ำหนักมากกับการเคลื่อนที่เร็วถ้าสองควบอย่างควบคู่กันก็แปลว่าสบายมากหนักให้มันหนักไปนะโอเคไหมครับจำเป็นหลักได้เลยมันจะอ้วนท้วนสมบูรณ์แต่คล่องแคล่วว่องไวเอาตัวนี้เป็นหลักประกันของชีวิตนะครับไม่อืดอาดยืดยากนั่นคือสิ่งที่ประเสริฐแล้วสำหรับการทำให้เคลื่อนที่เคลื่อนไหวแปลว่าเป็นบุคคลที่มีพลังงานเยอะในตัวเองนะครับพลังงานที่ว่านี้ถามว่าพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เห็นไหมถ้าไม่บริสุทธิ์มันก็เป็นพลังงานทางลบมากมากพลังงานบริสุทธิ์มากก็เป็นพลังงานทางบวกที่มากกว่าประมาณนั้นนะครับโอเคนะขอเข้าใจในเรื่องของพลังงานรูปแบบพลังงานให้เรียบร้อยซะเราจะเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ได้ต้องมีพลังงานเท่านั้นเองเมื่อพลังงานหมดน้ำหนักตัวก็จะมีมากขึ้นถูกต้องครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่ขยับส่วนอื่นได้มันเหมือนกับหนักมากกว่าปกติมันหนักมากจริงๆด้วยครับเพราะฉะนั้นคนที่ดูแลคนป่วยนั้นก็มักจะเข้าคนที่รักษานะครับคนที่ดูแลเพราะว่าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มาหาตัวคนที่เยียวยารักษาจะเป็นหมอนวดหมอเนื้อต่างๆจะเจอเยอะมากเช่นดูแลพ่อแม่ปู่ย่าโอ้โหปวดไปซี่ข้างตัวเลยปวดเมื่อยจังเลยนั่นแหละครับเอาพลังงานจากปิดอนมารดามานะครับมันจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ตรงนี้ครับโอเคนะพอเข้าใจตรงนี้ได้นะครับหวังว่าคงจะเข้าใจมากกว่าเดิมนะฮะเวลาคนลุกจากที่นั่งแล้วเราไปนั่งต่อที่เขานั่งคนที่ลุกออกไปก่อนหน้านี้เขาได้ทิ้งพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ไว้ไหมครับแล้วเราจะได้รับพลังงานนั้นไหมครับเพราะที่นั่งมันอุ่นๆนี่เป็นพลังงานความร้อนตกค้างอยู่ได้หมดครับพลังงานไม่ว่าจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์มันจะถ่ายเทกันหมดนะครับบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ง่ายๆบริสุทธิ์มากบริสุทธิ์น้อยนะครับแต่ถ้าหากว่าไปนั่งทับที่ของบุคคลที่ไม่มีที่มีพลังงานไม่บริสุทธิ์มากเราไม่รู้ใช่ไหมครับนั่นก็ดูดซับอยู่นะครับไม่ต้องนั่งทับก็ได้คุยกันก็ดูดซับแล้วบอกให้ทราบไปแค่คุยกันนะแค่เดินชนกันก็ดูดซับแล้วครับเจ้าพลังงานที่ว่านี้เพราะว่าพลังงานมันจะมาแบบว่องไวทันใจนะครับโอเคนะพอเข้าใจตรงกันแล้วเนาะนั่นแหละมนุษย์เราจะอยู่คนเดียวไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับจำเป็นหลักได้เลยครับจะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันหญิงเรียนรู้กับหญิงชายเรียนรู้กับชายหญิงกับชายชายกับหญิงเรียนรู้ซึ่งกันและกันนั่นคือการเรียนรู้นะครับแน่นอนการเรียนรู้เชิงธรรมชาตินั้นมันจะมาผิดกันกับทางด้านประเพณีและวัฒนธรรมและวัฒนธรรมของความเป็นมนุษย์เพราะว่ามนุษย์คือสัตว์ประเสริฐสัตว์สังคมจะต้องมีคำว่าประเพณีและวัฒนธรรมเข้าใจไหมไอ้คำว่าประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยกับธรรมชาติมันไม่จะขัดแย้งกันเสมอแต่ถ้าหากว่ายึดธรรมชาติเป็นหลักแล้วก็ทิ้งทำประเพณีวัฒนธรรมซะอย่าไปเอามาขึ้นหัวใจจนเกินไปนะแต่มนุษย์ต้องมีประเพณีและวัฒนธรรมแต่ในการยึดนะถ้าเรายึดธรรมชาติเป็นหลักหมายเลขหนึ่ง
ประเพณีว่าทำก็อยู่ในอันดับที่สองนะครับเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเห็นไหมครับธรรมชาติของการแลกกันไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแต่ประเพณีว่าทำนี่ทำให้คนเดือดร้อนเพราะฉะนั้นแยกให้ได้นะครับสรุปก็คือธรรมชาติจะเหนือกว่าประเพณีแหละวัฒนธรรมนะครับจะเหนือกว่าศักยภาพมันจะเหนือกว่าเรียนรู้เรื่องธรรมชาติผมว่ามันน่าจะลงตัวมากที่สุดนะครับในชีวิตแห่งความเป็นจริงนะครับโอเคหวังว่าก็คงจะตอบไปเรื่อยนะครับคุณฟิสิกส์นะฮะเมื่อกี้นี่ในเรื่องของการพลังงานบริสุทธิ์ไม่ผลิตการนั่งอยู่กับที่แล้วก็ลูกจากที่นั่งต่อโอเคครับถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วก็มันหลีกเลี่ยงได้ไหมล่ะทีเนี้ยของผมไม่ถือนะไม่ถือสาพวกนี้พบถึงว่าพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ผมมีอยู่นั้นมันไม่มีอะไรมาทำลายได้ผมจะรู้ตรงนั้นในส่วนตัวผมนะครับส่วนคนไหนที่รู้ว่าพลังงานที่บริสุทธิ์ก็พยายามหลีกเลี่ยงถ้าหลีกเลี่ยงได้นะครับก็แค่นั้นเองนะแต่ถ้าหาว่าหลีกเลี่ยงไปทั้งหมดอยู่ไม่ได้นะในโลกใบนี้จะคบค้าสมาคมกับใครไม่ได้นะแต่จำแนกให้ได้ซะลุงพาจำแนกแล้วพอประมาณแล้วเนาะโอเคครับไปต่อนะฮะผมนอนทำสมาธิทุกคืนแต่ไปติดกับปิติและอารมณ์หรือรสชาติปิตินี้มันมีความสำคัญหรือไม่ครับและถ้าเป็นกุศลจะสักเท่าไหร่ครับปิติเนี่ยมันดีแล้วล่ะครับให้มันเกิดขึ้นทุกๆเมื่อยิ่งดีปิติเนี่ยมันเป็นการสังเคราะห์ร่างกายเราปิติคือขนลุกขนพองขนลุกขนพองเนี่ยนะฮะในภาวะขนลุกขนพองเนี่ยบางทีมันก็จะเป็นตัวเริ่มของฌานสมาบัติด้วยเหมือนกันนะขนลุกปื้อป้าแปลงตัวเนี่ยมันเหมือนกับว่าตัวเองได้ฌานในเบื้องต้นปฐมฌานประมาณนั้นนะครับปฐมฌานถ้าหาว่าคิดเป็น 100% นะมันเริ่มต้นขนลุกขนพองแป๊บเนี่ยมันได้ไปนะ 5% แล้วอย่างเงี้ยโอเคไหมทุกครั้งไปก็ขนลุกขนพองเอาได้เพิ่มอีก 10% แล้วเนี่ยเนี่ยมันจะเริ่มต้นอย่างขนลุกขนพองนะครับบางคนแค่แต่ตัวนี่วันนี้ก็มีพระสงฆ์2รูปผมแต่ตัวผมจะรู้ทันทีว่าขั้นขนลุกขนพองหมดแต่ท่านไม่พูดพระสงฆ์ครับ ทำไมผมรู้ไปหน่อยมองก็รู้แล้วขนลุกขนพองผมไม่จะเป็นต้องทักท้วงหรอกครับของแค่นี้ทักท้วงจะยุบทันทีจะยุบทันทีถ้าผมทักปุ๊บจะยุบทันทีจะหยุดเลยก็เลยทำไปไม่รู้ไปชี้ซะแค่นี้ก็รู้แล้วจ้าก็ดีฮะทางรับทั้งคู่แหละประสงค์วันนี้นะครับ ไม่รู้ท่านดูหน้าจออยู่ว่าตอนนี้เพราะว่าท่านจะหาโอกาสดูเฟซไลฟ์สองทุ่มนะครับการกินเลือดหมูเลือดไก่ต้มมันควรกินหรือไม่ควรกินโอ้เดี๋ยวไปถือสาเลยผมนี่มันคืออาหารกันแล้วกันจะเป็นเลือดหมูเลือดควายเลือดวัวกินไปเถอะรู้จักเพี้ยไหมกินเพี้ยยิ่งดีนะขมๆนั่นนะเขาเรียกไส้อ่อนนะครับลำไส้อ่อนพวกชาวอีสานเขาชอบกินกันนะเพี้ยจุลินทรีย์นะจุลินทรีย์เยอะมากเพี้ยอ่อนจุลินทรีย์เยอะมากของดีของชาวอีสานนะครับส่วนตะวันตกก็บอกว่าเชื้อโรคก็ช่างมันก็ช่างพวกมันทำเนี่ยก็ว่าคนบ้านเมืองเขาไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บโอ้โหทุกวันนี้จะเดือดร้อนเพราะโรคภัยไข้เจ็บไหมเป็นไหนก็ตามในโลกนี้ยิ่งประเทศที่มีความเจริญมากนะครับยิ่งเจอหนักนะครับจะบอกให้ทราบเพราะฉะนั้นทุกชนชาตินะฮะเรื่องโรคต่างๆทุกวันนี้ก็จะแอนตี้กับเรื่องของอะไรนะวัคซีนใช่ไหมฮะวัคซีนนะครับพวกนี้บางทีจะเอาเรื่องของวัคซีนมาเล่าสู่กันฟังมีเวลาป่ะโอเคพอมีครับวัคซีนพวกนี้มีคนต่อต้านมากเลยนะครับวัคซีนธรรมชาติก็คือการงับอากาศเนี่ยครับให้เกิดความร้อนพอเกิดความร้อนปุ๊บกระบวนการเมตาบอลิซึมคือภาษาแพทย์นะครับอย่าคิดมันมากก็คือความร้อนในร่างกายมันผลิตขึ้นมาแข็งนะความร้อนเนี่ยนี่ตัวนี้มันจะสร้างอิมมูนคือจะสร้างภูมิต้านทานกับตัวเราเองจำเป็นหลักมันจะส่งเสริมเรื่องพวกกลุ่มเอนไซม์นะส่งเสริมพวกกรดอะมิโนนะส่งเสริมพวกอะไรนะฮอร์โมนเห็นไหมพลังงานนี่มันจะเสริมให้ฮอร์โมนจะเป็นฮอร์โมนทางไหนก็ตามที
โทษทีขออนุญาตผมไม่อยากพูดคำพวกนี้ต่อไปนี้แต่มาถึงคำว่าฮอร์โมนมันมีหลายอย่างฮอร์โมนทางเพศเงี้ยใช่ไหมครับฮอร์โมนเพศนะไอ้พวกเนี้ยพวกวัยเงินวัยทองเนี่ยกลุ่มนึงก็ทำไงพวกเลือดจะไปลมจะมาเนี่ยเลือดมันจะหมดประจำเดือนจะหมดเลือดจะไปลมจะมาก็ออกมันอึดอัดติดขัดไปซะทั้งหมดแล้วทำอะไรต่อเขาก็เอานี่ไงฮอร์โมนมียี่ห้อไม่ใช่เลือดเอสโตรเจนนะครับมาให้ดื่มมาให้กินมาให้ทานมาให้ฉีดหรือเปล่าไม่ทราบผมก็ไม่เคยใช้นะก็ถูกหลอกตามเคยเข้าใจไหมครับอะไรก็สู้พลังงานบริสุทธิ์ไม่ได้ครับงั้นอากาศเลยครับท่านที่เป็นวัยเงินวัยทองวัยเพชรแค่นะงั้นอากาศนี่มันจะทำให้ร่างกายได้ฟลอร์นะครับเลือดลมจะเดินดีฟลอร์นะครับจำเลยจำเลยภาษาลุงหนอกจำหน่อยจำไว้แล้วไม่เสียหายแต่ประการใดครับเพราะมันติดตัวติดกายติดใจด้วยนะครับก็พยายามจะให้หลีกเลี่ยงในเรื่องของอะไรฮอร์โมนเอสโตรเจนที่เขาพูดถึงกันอ๋อแล้วครับพี่ถูกแต่มันตกหลอกมาไม่รู้กี่ร้อยรุ่นคนแล้วที่ว่าเนี่ยจะให้หลอกอีกก็เชิญนะครับใครชอบสู่กระบวนการก็ตามใจสายมันตัวใครตัวใครเนาะลุงหนอกรู้แค่นี้ก็เราสู่ฟังแค่นี้นะฮะนากาโอเคไปอีกสรุปก็คือคนรู้กันทองดีนะฮะก็เหมือนกับสมทบทุนนะครับหยอดกระปุกออมสินคนรู้กันทองทีน้อยสองน้อยถึงที่สุดมันจะร้อนมันจะเป็นทั้งตัวเลยบูบทั้งตัวโอ้ยผมนี่เป็นบ่อยทั้งตัวเลยครับเป็นจนกระทั่งนิ่งแล้วไม่ค่อยเป็นแล้วตอนนี้แต่ก่อนโอ้ยเอาเรื่องการกินเลือดหมูเลือดไก่โอเคผ่านมาแล้วกินเลือดกระเทาะเลือดหมูเลือดไก่ถือว่าเป็นอาหารสสารย่อยสลายปุ๊บเป็นพลังงานคิดอยู่แค่นี้จบรู้จักลุงหงอคิดอยู่แค่นี้พออาหารคือสสารย่อยสลายปุ๊บกลายเป็นพลังงานแต่ขอเดี๋ยวสะอาดโอเคไหมครับสะอาดเข้าไว้เถอะโยมโอเคไหมพวกรูปปั้นอักษรภาพในปิรามิดถือว่าเป็นภาษาไหมครับโอ้ทั้งหมดรหัสทั้งหมดเป็นภาษานะครับภาษาขีดเขียนเล็กน้อยนะฮะมันเป็นรหัสเป็นภาษารหัสพวกอักขระหรือพยัญชนะเนี่ยก็คือรหัสนะครับเป็นรูปนั้นรูปนี้ตัวนั้นตัวนี้ขีดนั่นขีดนี่นะภาษาที่เรียนยากผมว่าน่าจะเป็นภาษาอาหรับก็เรียนยากนะครับภาษาฮินดูก็น่าจะยากฮินดูก็ของอินเดียนะครับถ้าภาษาจีนก็เรียนยากพวกขีดนะครับไม่รู้เยอะขีดภาษาไทยมีตัวกอไก่ขอไข่ขอกยิ่งตัวนู่นนี่นั่นให้จำได้ไม่ยุ่งยากครับนะไม่ยุ่งยากเสียอย่างเดียวเป็นภาษาพระอรหันต์มันเข้าใจยากก็แค่นั้นเรียนง่ายแต่เข้าใจยากเข้าใจความหมายภาษามันจะเข้าใจยากเข้าใจครับพยายามตีทีละน้อยสองน้อยก็แล้วกันคัมภีร์ไตรภูมิพระร่วงมีเรื่องเส้นเอ็นประธานทั้ง10เปรียบเป็นเส้นเอ็นทิพย์ที่มีจุดเริ่มแถวสะดือแยกย้ายไปตามอวัยวะส่วนต่างๆเป็นแรงเป็นกำลังขับเคลื่อนร่างกายคุณลุงช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้หน่อยได้ไหมครับแบบสมัยใหม่เขาเรียกว่าเส้นประธานนี่เลยมีทั้งหมด11เส้นแถวหน้าท้องนี่แหละครับนี่เป็นรอบสะดือนี่ครับเส้นตัวหลักใหญ่ก็คือต่ำกว่าสะดือลงไปหาอะไรไปหากระเพาะปัสสาวะก็แล้วกันตรงนั้นนะครับมันจะเป็นเส้นเลือดใหญ่ทั้งเส้นเลือดแดงและเส้นเลือดดำตรงนั้นนะฮะเป็นจุดต้องใช้พลังงานถ้ากดธรรมดาก็เจ็บคนไม่มีพลังงานเยอะเจ็บนะครับแต่เด็ดคนที่มีพลังงานอย่างผมกดผมใช้ศอกกดหน่อยเดียวเองนะครับบางทีผมใช้หัวเข่านะครับบอกไม่ทราบกดทีเดียวปุ๊บมันกินพื้นที่เลยป้าป้าป้าโชว์โอ้โหตาสว่างเลยผมจะไหวเพราะผมใช้พลังงานนะครับออกแรงนิดหน่อยแต่พลังงานใช้เยอะฝันดีครับหน่อยเออดีแล้วฝันดีแล้วดีใจด้วยครับที่ฝันดีนอนสมาธิเวลาหลับรู้สึกตัวเบาลอยไม่ติดพื้นค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมกระเทียมโทนแถมดองต่างหากนะครับสำหรับคนที่
นอนทำสมาธิรู้สึกว่าตัวเบาลอยขึ้นหลังพื้นหลังจะไม่ติดพื้นโอเคนั่นคือความรู้สึกส่วนหนึ่งนะครับมันค่อยๆทำครับเข้าสู่ร่องนี้เดียวกันผมพูดมานานนะก็พูดต่อไปนี้ผมพูดมาเนาะก็20ปีความว่าสายทานแห่งธรรมจะไหลมารวมกันสายทานแห่งธรรมจะไหลมารวมกันอุปมาก็คือเหมือนกับสายน้ำมาจากยอดภูเขาไหลมาตามซอกเล็กซอกน้อยตามร่องตามรอยต่างๆมาสายเป็นแม่น้ำเป็นลำธารเสร็จแล้วมารวมกันเป็นมหาสมุทรในที่สุดยุคนี้นะฮะมันจะเป็นยุคมารวมกันสายธารแห่งธรรมจะมาไหลรวมจะไหลมารวมกันจุดนี้มันจุดศูนย์กลางนะครับที่มันจะมารวมกันนะลุงหอกรู้นะจุดศูนย์กลางอยู่ตรงไหนนะครับมันจะเป็นฟิวชั่นมาเรื่อยๆฟิวชั่นแปลว่าดูดไปเรื่อยๆแล้วขยายกันก็ฟิวชั่นไปด้วยฟิวชั่นแตกตัวไปเรื่อยเหมือนกันนะครับหรือว่าเกิดดับอันเดียวกันนะความหมายเดียวกันนะครับเกิดดับหรือว่าควอนตัมเกิดดับนะมันก็ไม่ใช่นะหรือว่าใช่มันกึ่งใช่กึ่งไม่ใช่ควอนตัมมันเป็นความถี่อ่ะไม่ได้จะว่างเป็นความถี่สังขารปรุงแต่งก็ความหมายเดียวกันมันได้นะเกิดดับมันก็ได้นะเกิดดับโอเคได้ครับแต่มันเร็วมากโอเคได้ควอนตัมเกิดดับได้นะครับแต่โดยเนื้อแท้แล้วก็ของจริงต้องอยู่ตรงกลางระหว่างเกิดกับดับแน่ใช่ไหมเป็นงั้นสิโอ้ของจริงแท้อยู่ตรงกลางระหว่างเกิดกับดับอยู่ตรงกลางระหว่างฟิชชั่นกับฟิวชั่นอยู่ตรงกลางระหว่างแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นโอ้มันอยู่ตรงกลางทั้งหมดคือเซตซีโร่ภาษาพระพุทธเจ้าพูดเอาไว้คืออากาลิโกอากาลิโกเอหิปัตสิโกปานาจิโกปัจจัตทังเวทิตโพวินยูหิติสิ่งนี้จะรู้ได้เฉพาะตนเท่านั้นนั้นใครทำใครได้นะครับเหมือนงานประกาศใครทำก็ใครได้นะครับคนไม่ทำก็นั่นนั่นแหละนะทำครับทำนะครับมันจะได้เป็นชาติสุดท้ายจะได้มีพละกำลังร่างกายได้อย่างเสมอต้นเสมอปลายมีเรี่ยวแรงแห่งการทำงานตลอดวันเวลาพักผ่อนมันก็หลับง่ายนะครับหลับง่ายดีทำไมความฝันเป็นการล้างข้อมูลที่เราได้บันทึกไว้ครับลุงงออ๋อแน่นอนครับความฝันจะเป็นฝันไม่ดีก็คือสมองเรามันจะบันทึกทั้งหมดเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเริ่มตั้งแต่แอ้มาถึงนาทีนี้ย้ำเข้าตาสู่ใจสมองมันถือแกกเข้าจมูกสู่ใจสมองมันถือแกกเข้าหูสู่ใจสมองมันถือแกกเข้าปากสู่ใจสมองมันถือแกกเข้าผิวกายสู่ใจสมองถือแกกทุกอย่างสมองมันตัวเก็บหมดนะเพราะนั้นความคิดทุกความคิดอะไรล่ะคิดความคิดทุกความคิดจะดึงมาจากสมองนะความคิดมาจากความจำมาจากความคิดก็มาจากใจใช่ไงเข้าหูสู่ใจไงคิดปึ๊กสมองมันถึงความจำมาจากความคิดความเดี๋ยวนะความจำจะมาจากความคิดแล้วความคิดที่คิดทุกวันมาจากความจำตั้งแต่เริ่มเกิดมาจำอะไรบ้างโอ้โห108ผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านแลกผ่านกายสัมผัสเยอะแต่ทั้งหมดความจำมันเป็นนามธรรมนะฮะมันถึงจำได้เยอะมากมายมหาศาลไงความจำมันเป็นนามธรรมมันไม่ใช่ก้อนอีกก็เห็นไม่ใช่ทรายเห็นไหมครับมันจึงบรรทุกไปหมดสุดท้ายแล้วมันก็จะมามันมากเกินไปมันก็เป็นมลภาวะทางสมองมลภาวะทางสมองคือสมองมีแต่ความว่าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ถือว่าเป็นมลภาวะก็ได้ในสมองก็เลยเกิดคำว่าปวดเหตุปวดหัวมึนงงชาเบลอว่าไปสิ่งนี้มีเยอะมากนะครับก็รู้กับสิ่งเหล่านี้ค่อยคลีนเคลียร์เพราะนั้นความฝันแต่ละครั้งก็คือล้างไปทีล้างแต่ละทีล้างแต่ละทีความฝันไม่ดีโบราณบอกว่าฝันไม่ดีฝันร้ายจะกลายเป็นดีแปลว่าของร้ายของไม่ดีมันออกจากสมองเราไปบ้างทีละน้อยสองน้อยทีละน้อยสองน้อยนะฝันไม่ดีฝันไปแต่กับแต่จะไปตีความฝันเป็นเลขกันแล้วกันน่าจะซวยนะฮะเห็นไหมส่วนนั้นก็มาโดยตีความฝันเป็นเลขแทงหวยต่างหากโอ้ซวยผมใช้มาซวยแล้วนะยังจะต่อยกันนะวัดดวงก็พอได้อย่าเป็นบ้ากับมันมากหวยเนี่ยเล่น3ครั้งก็พอนะ
ถ้าถูกก็คือถูกไม่ถูกก็อย่าไปถีบปีงเล่นทิ้งได้ปีงเล่นทิ้งหวยเห็นไหมครับอย่าไปเล่นทุกงวดนะมันที่หนึ่งที่สิบหกอย่าไปทำนะแล้วก็เอาตัวไม่รอดนะพี่นะครับโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมผมดูเวลาแล้วจ้า3:55แล้วจ้าสมควรแก่เวลาไหมครับผู้ร้ายกลายเป็นผู้ดีแล้วฝันดีกลายเป็นฝันร้ายครับฝันดีไม่เป็นฝันร้ายครับฝันดีคือดีเลยนะครับฝันร้ายกลายเป็นดีแน่นอนนะครับส่วนฝันดีก็ดีเลยนะครับไม่กลับมาเป็นร้ายหรอกครับนะครับโอเคเนาะคุณโนวาทำไมความฝันเป็นการล้างข้อมูลอ๋อก็เราอธิบายแล้วเมื่อกี้นี้ฝันร้ายกลายเป็นดีแล้วฝันดีกลายเป็นร้ายไหมครับไม่ครับฝันดีเป็นดีไปเลยนะครับโอ้เนาะจบข่าวไหมไม่ครับมีอะไรเพิ่มเติมดูจากเฟซเฟซไม่มีต่อแล้วนี่มันเป็น YouTube ก็มีอยู่คนโนวากันอยู่ท้ายเวลานี้ความฝันนะครับผมว่าผมตอบหมดทุกคำนะไม่ได้ทิ้งเลยไม่ได้ทิ้งข้างเลยนะครับสีเหลืองสีเหลืองเหลืองไม่มีเหลืองเนี่ยไม่มีอ่านเลยอ่านมาเลยอ๋อไม่เห็นมีอ๋อลุงครับถ้ำหลวงเขาดำลึกเหตุการณ์โอเคครับมีแล้วลุงครับถ้ำหลวงเขารำลึกเหตุการณ์ครบรอบปีผมอยากถามบื้อบื้อลุงไปยืนตากฝนทำอะไรที่ไร่ข้าวโพดครับนั่นนะครับไปสลายเมฆหยุดฝนครับแน่นั่นนะครับตรงนั้นนะตรงนั้นจะห่างจากอบต.เพียงข้ามถนนเองนะครับตรงข้ามถนนก็เป็นอบต.ตอนมองไปยังหน้านู้นของเขาดังงอนนะประมาณ12กิโลเมตรวัดทางตรงนะประมาณ12กิโลเมตรก็เห็นชะงักไปยืนอยู่ป่าข้าวโพดไปสลายเมฆหยุดฝนนะครับตรงนั้นนะฮะก็เข้าใจตรงนั้นกันแล้วกันผมใช้อะไรหยุดโอ้ผมก็มีวิธีผมจนได้แหละผมใช้สมการ e ที่ mc ยกกำลัง2อธิบายนะครับEMC ยกกำลังสองนั้นมันอธิบายได้4บริบทนะครับจำหน่อย1สสารกับพลังงานคือสิ่งเดียวกัน2สสารเมื่อเวลาย่อยสลายหรือทำให้มันแตกแล้วให้นิวเคลียสแตกเนี่ยจะกลายเป็นพลังงานพลังงานที่ว่านี้เรียกว่าพลังงานนิวเคลียร์ก็คือนิวเคลียสแตกกลายเป็นพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งเป็นอาวุธนิวเคลียร์ทุกวันนี้อันตรายมาก3พลังงานที่ว่านั้นเอามากลับเป็นสสารได้อีกอันนี้แหละครับที่วิทยาศาสตร์ทำไม่ได้โอเคนะครับแต่ลุงหงอกทำได้เอาพลังงานมาเป็นสสารซะก็ทำให้ฝนตกโอเคไหมส่วนถ้าหากว่าสสารเป็นพลังงานก็คือข้อที่2สสารก็สลายเป็นพลังงานหายไปเลยเห็นไหมครับก็สลายไม่จุดฝนไปนะครับส่วนข้อที่4สสารตรงนี้ถ้าหากว่าทำให้หมดมวลได้จะมีออกพลังงานมามากมายมหาศาลเช่นไฟแช็กเนี่ยกระดานไฟแช็กน้ำหนักเท่าไหร่จะไปสนใจกับมันนะหรือสนใจน้ำหนักก็ได้น้ำหนักกับน้ำหนักกับมวลเนี่ยมันเวทก็คือน้ำหนักนะมันจะกันไม่ออกโอเคไหมครับแต่มวลเนี่ยนะครับถ้าหากว่ามันทำด้วยความข้อที่4ถ้าใครก็ตามสามารถทำให้สสารวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีมันจะก็เป็นพลังงานหมดเลยพลังงานที่ว่าคือพลังงานบริสุทธิ์งั้นพลังงานบริสุทธิ์จะมีพลังงานพลังงานบริสุทธิ์จึงจะมีแรงมีพลังงานมากมายมหาศาลพลังงานบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์ที่ว่านั้นหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของจิตบริสุทธิ์นั่นเองครับโอเคไหมผมประมวลตั้งกี่ศาสตร์อะหนึ่งธรรมชาติ
ดินน้ำไฟลมไม่ใช่ธรรมชาติน้ำฝนไม่ใช่ธรรมชาติอย่างเงี้ยเห็นไหมเข้าใจธรรมชาติกันหนึ่งสองพุทธศาสตร์สามวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ผมก็ใช้หลักของวิทยาศาสตร์นั่นเองแสงนั้นนะครับแสงใสแวบๆๆๆนั่นแหละครับก็ใช้ความเร็วของแสงจะไปยากอะไรแสงผ่าน M ก็กลายเป็น E แล้วใช่ไหม M นั้นต่างหาก M มาจากอะไรตัวนี้นะตัว M ก็คือแมทเทเรียลตัวนั้นน่ะมันมาจากอะไรตรงนั้นต่างหากที่มันเป็นคุณสมบัติพิเศษที่ผมใช้อยู่นะครับไม่เหมือนของชาวโลกอะไรกันแค่นี้เองเมื่อกลายเป็นพลังงานหมดมันจะเหลืออะไรนะครับพลังงานมีแต่มันไม่เห็นแต่เนี่ยนะก็ซึมซับอยู่กับบริบทของโลกนี่เองนะครับสสารพลังงานไม่หายนี่ไปจากไหนโลกใบนี้สสารกับพลังงานไม่หายนี่ไปจากไหนนี่เป็นคำพูดของนิวตันนะครับผมไม่ทราบว่าสสารทั้งหมดจะตกอยู่ภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกทั้งหมดสสารส่วนพลังงานก็ซึมซับอยู่กับสสารทั้งหมดเหมือนกันโอเคไหมครับไม่หายนี่เป็นเพียงแต่ว่ามันแชร์กันแลกเปลี่ยนกันนั่นเองนี่คือกฎธรรมชาติดีๆธรรมดาธรรมดานี่เองนะครับมันไม่ได้ยากแต่มันเข้าใจยากแต่คนที่เข้าใจอย่างนุ่งมันเข้าใจด้วยแล้วก็ทำได้ด้วยก็แค่นั้นเองนะครับไม่ใช่วิเศษวิโสอะไรนะครับไม่มีคาถาอาคมนี่เดี๋ยวก็ไม่มีนะครับแต่มันเป็นความเข้าใจและเป็นความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกินที่จะเข้าใจได้โดยง่ายก็แค่นั้นเองโอเคไหมครับสังเกตดิครับแต่ละคลิปที่ผ่านมาผมพูดจาเรื่องอะไรมันก็ไปถึงลึกแก่นหรือเปล่าฟังดูไปเรื่อยครับดูไปเรื่อยมันจะมีแหลมคมมันเองครับฟังจนถ้ามันหลับกับเสียงผมหลับไปเถอะครับนะทุกอย่างจะเกิดเองนะครับจะดีเองโอเคนะสรุปแล้วนะถ้ำหลวงคือหน้าวันนั้นดูมันจะเป็นที่6มกราคมถ้าจำได้ครับ6มกราคมดูมันจะใช่ละ6มกราคมนั่นแหละครับวันนั้น6หรือ7ประมาณนั้นนะครับวันที่อยู่ป่าข้าวโพดนั่นๆก็ไปสลายเป็นหยุดฝนถ้าหากว่าฝนตกลงมาอีกทีนึงโอ้โหออกมาไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเหลืออีกไม่กี่ศอกละมั้งต้องถามหมูป่าเองก็แล้วกันตัวนี้เขาไปยืนอยู่เนินหรือเนินนมสาวยังไงเนี่ยตรงนั้นนะครับน้ำมันขึ้นมาเยอะมันจะไล่ขึ้นไปติดเพดานแล้วนะถ้าหากว่าน้ำหลั่งมาหน่อยเดียวเอาไม่อยู่ไม่จะปิดรูไหนนะครับไม่มีรูปิดผมก็ถือว่าผมได้ตัดไฟต้นลมมันไม่จำเป็นไม่จะต้องเอาชื่อเสียงเรียงนามไปแล้วครับไม่จำเป็นกินดีปิดทองหลังพระนี่มีปัญหาลุงหอกใช่ไหมครับทำอะไรก็ทำได้อยู่แล้วมีปัญหาไม่อยากเด่นอยากดังอะไรเหมือนชาวโลกทั้งตลอดแล้วแต่ก็มันคงหยุดไม่อยู่แล้วตรงนี้ โอเคนะก็เล่าสู่ฟังกันเป็นลำดับค่อยพิจารณาตามครับอย่าเชื่อลุงหงอได้โดยง่ายเพราะว่าลุงหงอไม่ได้เกิดมาเพื่อไม่ทำให้เชื่อแต่ยืนยันว่าลุงหงอเกิดมาเพื่อที่จะให้เข้าใจหลายๆอย่างหลายมิติยืนยันตรงนี้นะครับเป็นหน้าที่เดี๋ยวซ้ำไปนะครับเพราะนั้นจึงไม่รังเกียจคำถามทุกคำถามมีประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับพรุ่งนี้ก็จะไปในเรื่องเด็กที่นครปฐมนะครับทุกคำถามผมแจกรางวัลหมดนะครับ ผมต้องการให้เด็กถามเด็กถามตามภาษาเด็กแต่ผู้ใหญ่จะตอบยังไงเด็กเวลาเด็กถามเนี่ยต้องมีวิธีการในการตอบเพื่อที่จะสอนเด็กด้วยในเวลาเดียวกันนะครับก็ค่อยๆติดตามเอาพวกนี้ก็จะมีการเฟซไลฟ์ให้ดูสำหรับคนที่สนใจใฝ่รู้แอคทิวิตี้ของลุงหอกนะโอเคจบข่าวเนาะอ้าวยังมีท้าวเวสสุวรรณเป็นอะไรกับลาหูหรืออาธรรมด้วยกันทั้งคู่อ้าวแล้วกันท้าวเวสสุวรรณนั่นนะฮะหน้าตาเหมือนยักษ์นั่นแหละครับใจดีมากมันมีอยู่กี่เท้าเนี่ยนะล้อมรอบผมเรียกว่าผู้พิพากษาภาคพื้นดินนะฮะคำพูดต่อไปนี้คือพญายมราชยมราชนะไม่ใช่มัจจุราชนะครับมัจจุราชเนี่ยมัจจุราชคือบนสุดมัจจุราชราหูไซตอนซาตอนก็อันเดียวกันนะครับมัจจุราชราหูไซตอนซาตานความหมายเดียวกันเป๊ะนั้นไอ้มัจจุราชไอ้ราหูไอ้ไซตอนไอ้ซาตานโอเคไหมครับอย่าไปเรียกมันพระโอไหมครับ ส่วนข้างล่างสุดเวลาตาแล้วไปไหนก็คือพญายมราชพญายมราชนี้เขามีความสามารถเหนือฟ้าเหนือแผ่นดินนะครับพญายมราชมีเทวราชทั้ง4ดูแลนะฮะ
สี่ก็คือสี่ทิศหนึ่งในนั้นก็ท่านท้าวเวสสุวรรณมีชื่อว่าท้าวเทพท้าวเวสสุวรรณหน้าตาเหมือนยักษ์ยักษ์วัดแจ้งวัดโพนั่นแหละครับนะแต่รูปหล่อมากและใจดีต่างหากแขนซื่อสัตย์สุจริตนะเรียกว่าเทวราชทั้งสี่ได้ไงเนี่ยล้อมรอบอยู่นะครับมีวิรุณหักวิรุณหกวิรุณหกวิรุณปากอีกชื่อหนึ่งจำไม่ได้สักทีหนึ่งวิรุณเวชุวันวิรุณหกวิรุณปากอีกชื่อหนึ่งไม่เคยจำสักทีหนึ่งเพราะอะไรกูเวนฮะกูเวนกูเวนก็คือเรื่องไหนอันเดียวกันกับสุวรรณกูเวนมีคำหนึ่งวิรุณหกวิรุณปักเวสุวรรณอีกชื่อหนึ่งผมไม่เคยจำสักทีชื่อเนี่ยจำไม่ได้สักทีนึกถึงไม่ได้สักทีนึงมีสี่ทิศนะครับเรียกว่าเทวราชสี่ทิศทศรถทศรถใช่ครับทศรถโอเคครับคุณตุ๊กตาเออคุณตุ๊กตาเหรอโอเคเป็นตุ๊กตามหาทรัพย์โอเค thank you very much ครับทศรถถูกต้องครับวิรุณหกวิรุณปักทศรถเวสสุวรรณโอเคครับมหาราชทั้งสี่รายล้อมท่านพญายมราชพญายมราชเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากนะครับนั่นพวกนี้จะรู้หมดแหละนรกสวรรค์ต่างๆนะมีแน่นอนนะฮะแต่มันหมดยุคพูดแล้วล่ะครับโอเคไหมยุคนี้มันยุคความเข้าใจเพราะทุกอย่างลุงหอกเล่าให้ฟังหมดแล้วเชื่อว่านะฮะเล่าให้ฟังมาหมดแล้วก็อย่าไปจำมันพอแล้วเอาความเข้าใจลุงหอกไปก็เอาความเข้าใจน่าจะพอตีแตกตัดตกเอาความเข้าใจซะพอเวลาเข้าใจแล้วพัฒนาให้ได้นะจะรอวันเข้าถึงรู้เข้าใจแหละเข้าถึงนั่นเองครับยุคนี้เป็นยุคของการเข้าถึงเข้าถึงที่ว่านั้นก็ถึงเรื่องของสายสาธุก็คือเข้าถึงพระธรรมสายอามีนอเมนก็เข้าถึงพระเจ้าโอเคไหมครับนะอามิตรพุทธเข้าถึงพระธรรมเหมือนกันแต่ลุงเอาถอยแล้วไม่หลายก้าวเข้าถึงพลังงานที่บริสุทธิ์เราจะไม่ใช้ของคนอื่นเขาแต่อธิบายของคนอื่นเขาได้สบายสบายนะเราว่าเป็นของเราเองพลังงานที่บริสุทธิ์สามารถที่จะใช้ได้ทุกมิติโอเคไหมครับมันยุคนี้มันเป็นภาษาร่วมสมัยนะครับคำพลังงานภาษาร่วมสมัยนะครับ energy ที่ว่านี้เห็นไหมครับอ้าวนะต่อไปรับโทรศัพท์เอาเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะลุงสวัสดีครับลุงหนูอ่ะเคยให้คุณลุงอ่ะกำจัดอาการที่หนูเพลียแล้วอ่อนแรงอ่ะตอนนั้นอ่ะอุดสองสามวันผ่านมาหนูดีขึ้นอยู่ได้สองวันแล้วอาการเหล่านั้นมันมาอีกแล้วลุงเหรอมันมากับฝนหรือว่ามันมากับแดดเมื่อเช้าหนูเป็นแรงมากแล้วหนูก็อินบล็อกมาด้านหลังบ้านหนูไม่รู้จะทำยังไงหนูก็งับอาการหนูก็ทำทุกอย่างแล้วแต่ว่าหนูอยากให้ลุงช่วยวันนี้มีหนทางเป็นมากพร้อมแต่ตอนนี้อาการนั้นไม่มีอาการนั้นไม่มีใช่มันจะเป็นซ้ำบ่อยๆแบบมันขึ้นวันนี้อยู่พรุ่งนี้มาเลยนี่มันก็จะกลับมาวนเวียนแบบเป็นไม่เราตั้งตัวไม่ได้ลุงอยู่มันก็จะเพลียแล้วหมดแรงลงไปแล้วก็มันก็จะทานไม่ให้เราทานอะไรแล้วเราก็ใจเต้นแรงแล้วก็บอกไม่ถูกมันเหมือนจะขาดใจอย่างนั้นค่ะลุงโอเคผมรู้หมดแล้วนะเข้าใจหมดแล้วนะค่ะต่อไปทางคุณก็เตรียมตัวรับเต็มๆเนาะหนึ่งในนั้นก็คือข้ามอากาศก่อนทั้งป่าเลยคืองับไปดูดอัลเบิร์ตคายเนี่ยฟังเสียงดีๆเตรียมตัวทำตามคำบอกเลี้ยวแร่แรงจะกลับคืนมาไม่เกิน3นาทีเข้ามุสู่ใจมันจะไปกระตุ้นขั้วหัวใจให้เต้นถูกจังหวะจะโคนประกอบกับหายใจเข้าไปเชื่อมโยงนะครับพลังงานจะกลับมาโดยง่ายพลังงานมีแต่ไม่เห็นแต่เรารู้สึกได้